ตัวเองจะขออนุญาตลบแอนิเมชันทั้งหมดออกนะคะเพื่อที่อาจารย์จะได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวขอลบแอนิเมชันให้ออกนะคะเดี๋ยวกำลังจะส่งให้อาจารย์ไปนะคะทุกคนไม่ต้องทำฝนตกนะแต่แค่ต้องการให้ทำแอนิเมชันรถเคลื่อนที่เฉยๆนะคะเป็นการทบทวนกันเนาะว่าจากที่เรียนไปเมื่อวานอาจารย์ทำได้ไหมจดกดได้ขอได้ยังคะคุณครูครับพี่แนนกำลังจะส่งไปที่ไลน์กลุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวครูเปิดให้เวลาทำ15นาทีนะช่วยลองทำให้ดูหน่อยว่าจำกันได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะส่งที่ไลน์กลุ่มนะคะแป๊บนึงแต่โดนต้นฉบับยังไม่ส่งไปนะเดี๋ยวส่งให้อีกทีนึงอยากให้จันทำก่อนทบทวนนิดเดียวเมื่อวานเราไม่ได้ทบทวนแอนิเมชันตรงนี้เลยนะคะกำลังส่งไปนะคะโอเคตอนนี้ส่งไปที่ไลน์กลุ่มแล้วนะคะคุณครูเอาไฟล์จากไลน์กลุ่มเดี๋ยวพี่แนนเปิดที่เปิดแชร์หน้าจอนิดนึงนะคะตอนนี้ส่งไปที่ไลน์กลุ่มแล้วนะคะทุกคนเอาข้อมูลจากไลน์กลุ่มนะแล้วก็ทํารถชนกันให้นิดนึงให้รถแค่เคลื่อนอีกคันนึงมาชนอีกคันนึงให้เห็นหน่อยว่าอาจารย์ทําได้ไหมเห็นหน้าจอแชร์หรือยังอันนี้ส่งไปที่ไลน์กลุ่มแล้วนะคุณครูคําว่าคานะคะดาวน์โหลดมาแล้วทำรถชนกันให้เห็นหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสต็อปแชร์ที่หนึ่งเมื่อกี้ลืมแชร์แบบใช้ออดิโอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะเปิดรถชนกันให้จันดูอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้ดูเมื่อวานเนาะไม่ต้องทำอันนี้คือตัวอย่างที่ทำเมื่อวานเนาะตอนนี้คือที่ส่งให้อาจารย์ส่งวัตถุทั้งหมดในภาพนี้อาจารย์หมดแล้วตอนนี้สิ่งที่อยากเห็นคือเอาแค่รถมาชนรถสีเหลืองแล้วก็มีตัวเหมือนตัวสีตัวที่เป็นตัวบุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยให้เห็นหน่อยนะคะแค่นั้นฝนตกอะไรไม่ต้องทำนะอยากให้เห็นแค่ว่าอาจารย์สามารถเอารถคันนี้มาชนรถคันนี้แล้วคันนี้กระเด็นไปข้างหน้าได้นะคะทบทวนกันนิดนึงอยากให้อาจารย์ลองทำนะคะแล้วก็ส่งมาที่ไลน์กลุ่มเลยขอให้เห็นแค่รถมาชนรถสีเหลืองแล้วรถสีเหลืองเด้งไปข้างหน้าอาจารย์ทำแค่นี้ค่ะแล้วส่งมาให้หน่อยลองทำกันดูนะคะทบทวนแอนิเมชันนิดเดียวก่อนจะไป QR code นะคะแล้วเดี๋ยวจะส่งตัวนี้เอาไว้ให้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปถอดกันเองว่าพี่แนนได้ทำแอนิเมชันอะไรเอาไว้นะคะใครทำแล้วส่งมาที่ไลน์กลุ่มให้เวลา15นาทีค่ะแค่อาจารย์ไม่ต้องเคลื่อนอย่างพี่แนนก็ได้นะลองให้มันแค่เคลื่อนคือใช้แอนิเมชันจริงๆก็คือแอนิเมชันรถคันแรกอะค่ะมันก็คือทำให้มันเคลื่อนไปข้างหน้าก่อนพอไปถึงอีกรถอีกคันนึงรถอีกคันนึงกระเด้นข้างหน้าเนี่ยก็จะใส่แอนิเมชันนะคะให้มันเป็นวิดพรีเวียสก็ได้แล้วก็ตั้งหน่วงเวลานั่งตั้งหน่วงหรืออัปเตอร์พรีเวียสก็ได้คือรถคันแรกมาชนอันนี้แล้วเราก็กำหนดให้มันวิ่งไปข้างหน้าโดยรถคันที่สองเราตั้งค่าเป็นอัปเตอร์พรีเวียสมันก็จะเด้งไปข้างหน้าแล้วนะคะและไอตัวที่เป็นตัวสีเหลืองอ่ะเราตั้งให้เป็นแอนิเมชันอันที่3ระดับที่3ให้มันขึ้นมาพร้อมกันกับไอตอนรถคันที่2เคลื่อนที่หรือตอนที่รถคันแรกมาชนก็ได้แล้วอาจารย์ก็จะเห็นมันเป็นลักษณะอย่างที่พี่แนนตั้งได้นะคะให้เวลา15นาทีอาจารย์ทำส่งมาให้เห็นนิดนึงนะคะว่าอาจารย์สามารถทำเทคนิคการใช้แอนิเมชันเมื่อวานได้ทำกันนะคะทำไมพี่แน
พอได้ไหมคุณครูเดี๋ยวพี่แนนพูดคุณครูพี่แนนขอเทคไมโครโฟนไปด้วยนะคะคุณครูทำไปไม่ต้องตกใจนะพี่แนนกำลังจะเสียบหูฟังแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงจากหูฟังตัวเองหนึ่งไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงป่ะขอคุณครูไม่ต้องตกใจนะคะพี่แนนกำลังเทสเสียงกับน้องอยู่มีคุณครูส่งมาแล้วใจเย็นๆต่อลงมาเลยเปิดไมค์ไหมมีส่งมาคนนึงแล้วนะคะคุณครูนิตยาได้ยินเสียงพี่ใช่ไหมคะเห็นทุกคนทุกคนเห็นหน้าจอเหมือนกันนะพี่นายเซฟงานคุณครูเฉยมันไม่มีพี่กดนำเสนออ่ะแล้วมันเองเราได้อัปเดตเลยมาคนเดียวตอนนี้เดี๋ยวพี่แนนดูซิเป็นยังไงตอนนี้ไงมาแล้วมาคนละคำกันเดี๋ยวดูของคุณครูนิตยานะคะดูของเพื่อนคุณครูคนแรกส่งมานี่ไงเป็นครูโอเคผ่านคนอื่นทำส่งมาค่ะถูกต้องแค่นี้ละค่ะไม่ต้องเด้งเหมือนพี่แนนแค่พี่แนนอยากให้รู้ลำดับคุณครูใช้ลำดับการเคลื่อนที่เป็นแค่นั้นจบแล้วเวลาอันนี้คุณครูไปใช้ทำแอนิเมชันเดี๋ยวไปเล่นทีหลังแค่รู้ลำดับแล้วกับการใช้แอนิเมชันแล้วไปตั้งที่พี่แนนบอกว่าเวลาเราตั้งแอนิเมชันเนาะแล้วเราจะต้องไปกำหนดแอนิเมชันเพนเมื่อวานที่บอกเนาะคือทำไมถึงตอนเช้าไปนั่งคิดดูต้องทบทวนอีกทีนึงคือกลัวว่าบางคนที่เก่งอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะก็อาจจะงงๆเรื่องลำดับของการเคลื่อนที่ก็เลยขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะทำได้ไหม มีส่งมาต่อแล้วคุณนิตยาผ่านพี่แนนดาวโอเคทยอยส่งกันมาเรื่อยๆแล้วนะคะอันนี้ของกสน.สุรินทร์พี่แนนเซฟก่อนคุณครูเป็นอะไรเอ่ยมีอะไรในเปิดไม่ได้หรอคะคุณครูเกิดอะไรขึ้นคุณครูพัชพัชรินทร์เหรอคุณครูขาเข้าลิงก์ใหม่ค่ะคุณครูพัชริคุณครูขาคุณครูพัชรินทร์แล้วอ่านว่าอะไรอ่ะคุณครูพัดคุณครูที่บอกว่าเข้าไม่ได้ค่ะคุณครูต้องเข้าลิงก์ใหม่นะอันนี้ที่คุณครูขาลิงก์อยู่ที่คุณครูเข้าได้ไหมกำลังคอนเน็กต์อยู่โอเคเรียกว่าอะไรนะคะเป็นไรเข้าคอนเน็กต์มาค่ะชื่อคล้ายๆกันออเดอร์อยู่ไหนทหารโอเคหลังเวกค่ะใช่ค่ะอันนี้ของศูนย์ไหนค่ะสอง
อ๋อโอเคของอาจารย์อันนี้ที่ทํามานะคะไม่แน่ใจว่าของศูนย์ไหนค่ะสองอันน่าจะไฟพี่นายไม่แน่ใจของศูนย์ไหนอันนี้ที่อาจารย์ต้องเติมคืออาจารย์มันยังไม่ชนอัตโนมัติเนอะทำแอนิเมชันถูกแล้วที่ว่าคลิกอันแรกรถคันบรรทุกเคลื่อนมาก่อนนะคะมาชนมีตัวสีเหลืองที่มันเป็นบัมเปอร์เนาะเหมือนกับปุ้มระเบิดขึ้นมาแล้วก็รถสีเหลืองเด้งไปแต่ตอนเนี้ยที่อาจารย์จะเคลื่อนที่ทุกครั้งพี่แนนต้องกดคลิกเมาส์ก่อนนั่นสิ่งที่อาจารย์ต้องตั้งค่าเพิ่มสําหรับคนที่ทำอันนี้นะคะก็คือไปที่แอนิเมชันเนาะนะคะสำหรับอันเนี้ยที่อาจารย์ยังขาดก็คืออาจารย์ไปแอนิเมชันแล้วก็ไปแอนิเมชันเพลนค่ะสิ่งที่อาจารย์ตอนนี้ที่อาจารย์ท่านนี้ทําไฟล์เนี้ยอาจารย์ทําทุกอย่างเป็นออนใช้เมาส์คลิกหมดเลยค่ะอาจารย์ต้องเปลี่ยนจากเมาส์คลิกเป็น with previous นะคะหรือว่า after previous นะคะใส่เป็น after previous หมดก็ได้นะคะเพราะว่าเกิดอาจารย์ใส่อย่างเงี้ยมันต้องรอคลิกมันจะไม่เกิดการเคลื่อนที่อัตโนมัติเท่านั้นเองนะคะก็คือตอนนี้คำสั่งมันถูกคำสั่งให้ใช้การกดคลิกเมาส์ก็ให้เปลี่ยนเป็นแล้วเข้าไปที่ animation pane อันนี้ของอาจารย์นะคะแล้วก็ไปที่ effect ตรงนี้ตอนนี้แล้วก็ไปที่การอาจารย์ต้องเปลี่ยนเป็นเนี่ยค่ะสำหรับคันแรกอาจารย์ให้มากับ with previous คือมาพร้อมเปิดสไลด์อ่ะและหลังจากนั้นทุกอันอาจารย์เป็น after previous ก็ได้นะคะตั้งสองคำสั่งนี้ with previous กับ after previous มันช่วยในเรื่องของการทําให้มันเคลื่อนที่อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดคลิกนะคะคือเหมือนเราให้มันไปเองนะคะโอเคเดี๋ยวลองแม่ของอาจารย์มาแล้วนะคะอันที่สองของอาจารย์นี้ลองนี้แก้อันที่สองของอาจารย์ให้ค่ะนี้กระจายจะเริ่มต้องลองดูว่าเป็นมันได้อย่างได้แล้วเห็นไหมคะอาจารย์เห็นแล้วนะคะว่าแค่แก้ให้มันเป็นให้เป็น with previous กับ after previous รถอาจารย์ก็จะวิ่งเองแล้วนะคะสำหรับอาจารย์ที่ทำไฟล์ CAR 2นะคะโอเคพี่แนนไม่แก้ให้แล้วกันนะแก้ส่งไม่ให้แล้วกันอ่ะ เดี๋ยวแก้กลับส่งไปให้อาจารย์ตอนนี้ทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะพี่แนนส่งให้เมื่อกี้ที่พี่แนนแก้ไปให้นะคะก็เข้าลิงก์นี้ครับพี่นิ่มตั้งแต่8 โมงเช้าเลยครับมีคนเข้าลิงก์ไม่ได้ค่ะอันไหนคะอันที่ส่งให้เนี่ยนะคะคุณนิ่มใช่ใช่ก็คุณนิ่มก็ลองเข้ามาดูก็เข้าได้ก็ส่งลิงก์นี้ให้เขาแล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าเขายังเข้าไม่ได้ของนครราชสีมานะคะเมื่อกี้พี่แนนเปิดแล้วมันมีบางอันอาจารย์ยังตั้งค่าไม่เป็น with previous นะคะแต่ว่าใช้ได้แล้วนะอันเนี้ยพี่แนนเปิดให้ดูอีกทีนึงตอนนี้พอเปิดมาปุ๊บของอาจารย์ไม่วิ่งเลยอะค่ะอาจารย์ต้องตั้งค่าให้มันเป็นให้วิ่งเองโดยเปลี่ยนจาก on click เป็น with previous หรือ after previous ตามที่บอกนะคะเพราะตอนนี้พี่แนนต้องกดคลิกเมาส์มันถึงจะเคลื่อนที่นะคะงั้นตอนนี้อาจารย์ทำแอนิเมชันกันได้แล้วเหลือแต่ยังไม่ใช้การตั้งค่า with previous กับ after previous นะคะอันนี้ดูของอาจารย์ชลินนะคะโอเคอันนี้โอเคค่ะอันนี้ใช้คำอันนี้โอเคนะคะของคาสี่นะคะของอาจารย์ชลินโอเคหรือของมุกดาหารให้
โอเคแต่อันเนี้ยมันไปแล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ต้องทําอันเนี้ยค่ะไอ้ตัวระเบิดตรงนี้ให้มาให้มันเหมือนกับว่าอย่าให้มันห่างออกไปให้เหมือนไอ้แพดดิ้งแล้วไอ้ตัวระเบิดยังอยู่ใกล้ๆกันอยู่นะคะอันนี้ทําแอนิเมชันถูกต้องแล้วนะคะโอเคแต่ตัวระเบิดมันจะเหมือนคล้ายๆว่ามันน่าจะตัวสีเหลืองเนี่ยมันน่าจะอยู่แบบยังอยู่ในบริเวณที่รถมันคอนแทคกันอยู่เนาะมันติดกันอยู่มันจะเป็นเหมือนกับระเบิดที่ชนกันเนาะอาจจะขยับนิดนึงนะคะลิงน้อยโอเคจริงๆอันนี้ทุกคนหลายคนไปได้แล้วแต่พี่นาจะบอกตรงนี้คือผสมจริงตรงนี้ค่ะอาจารย์ต้องขยับตัวอันนี้เข้ามาเหมือนคล้ายๆว่าถึงมันเคลื่อนไปเนี่ยแต่ให้มันยังอยู่ยังเหมือนกับมาคุมมันหน่อยกับรถสีเหลืองให้รู้ว่าให้เห็นว่าอยู่กับท้ายรถนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคทําได้กันแล้วค่ะไม่โอเคของอาจารย์ทำแอนิเมชันได้แต่อะไรคะอาจารย์ยังไม่ตั้งค่าอาจารย์ตั้งค่าโดยการใช้เมาส์คลิกนะคะสำหรับไฟล์นี้นะอันนี้ต้องไปตั้งค่า with previous หรือ after previous นะคะเพื่อให้มันวิ่งไปเองอัตโนมัตินะคะของอาจารย์มณีรัตน์นะคะเมื่อกี้นี้นะคะเหลือแต่ตอนนี้ตั้งค่าแอนิเมชันได้แต่ต้องเข้าไปตั้งค่าการให้รถมันเคลื่อนที่เองอัตโนมัติวัตถุให้มันเคลื่อนอัตโนมัตินะคะให้เคลื่อนเองโดยที่เราไม่ต้องกดคลิกเมาส์ต้องใช้คำสั่ง with previous with previous คือมาพอเปิดมาปุ๊บก็เคลื่อนเลย after previous หมายความว่าให้ก่อนหน้านี้เคลื่อนเสร็จอันที่สองตามมาแล้วเกิดวัตถุไหนที่ตั้งด้วย after previous หมายความว่าต้องรอแสดงว่ามีวัตถุก่อนหน้านี้มาหรือมีอะไรที่เคลื่อนไหวก่อนหน้านี้มาตัวเขาเองจะเคลื่อนหลังจากวัตถุก่อนหน้านี้เคลื่อนแล้วเพราะฉะนั้นให้จำแค่นี้เวลาอาจารย์ตั้ง after previous ให้นึกว่าวัตถุที่เรากำลังตั้งเนี้ยจะต้องมาหลังจากวัตถุก่อนหน้านี้เท่านั้นเองนะคะนี่อาจารย์นีโม่เดี๋ยวพี่นายให้ดูตรงดูไม่ต้องครบหมดนะคะของอาจารย์นีโม่ของอาจารย์ก็ใช้ยังขาดเรื่องของโอเคแล้วนะคะแต่ขาดแค่ว่าตั้งค่าให้มันเป็นการเคลื่อนที่อัตโนมัติไม่ต้องรอคลิกเมาส์นะคะก่อนพนมโอเคค่ะแล้วเรื่องไอ้บับเบิ้ลไอ้เหลืองเนี่ยคือการขยับกันหน่อยก็ดีเนาะมันจะได้เหมือนกับเป็นรอยชนจริงๆนะคะแต่โอเคหมดแล้วนะตอนนี้ทุกคนทำแอนิเมชันเคลื่อนลำดับถูกแล้วเหลือแต่แค่ว่าตอนตั้งอัตโนมัติเท่านั้นเองนะคะก็ไปปรับแค่ตรงนั้นเนาะเดี๋ยวดูนิดนึงอย่างของอาจารย์ท่านนี้ค่ะรถชนกันโอเคแล้วลำดับแต่บับเบิ้ลเนี่ยมันน่าจะมาตอนเกิดขึ้นตอนที่รถมันชนกันแล้วค่อยมีสีเหลืองขึ้นมานะคะหรือถ้าเกิดชนปุ๊บสีเหลืองขึ้นมารถกระเด็นอย่างเงี้ยอันนี้โอเคแต่อันนี้อาจารย์ตั้งแอนิเมชันเคลื่อนที่เองแล้วโอเคนะคะอาจารย์ยุ้ยโอเคโอเคค่ะนี่อาจารย์ประภาสีสไลด์โชว์ของอาจารย์ประภาสีเคลื่อนแค่รถบรรทุกอันเดียวนะคะอันอื่นยังไม่มีนะคะอันอื่นยังไม่มีแอนิเมชันนะคะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะต้องเติมให้ของอาจารย์ก็คือตอนนี้ใช้เป็นเมาส์คลิกอย่างเดียวอาจารย์ใช้คำสั่งแอนิเมชันเป็นละแต่อาจารย์มีแค่รถบรรทุกอันเดียวอาจารย์ต้องเพิ่มตัวนี้ด้วยค่ะเพิ่มรถคันนี้ด้วยอีกคันหนึ่งนะคะให้มันมีแอนิเมชันด้วยนะคะมีแอนิเมชันด้วยเนาะอาจารย์เพิ่มรถคันนี้ให้มีแอนิเมชันด้วยอย่างนี้อาจารย์เพิ่มให้มันเคลื่อนที่ไปด้วยอันนี้เป็นอันที่สองนั้นอาจารย์ต้องมีสองอันนะคะเสร็จแล้วอันเนี้ยค่อยเกิดเป็นอันที่สามนะคะปรากฏขึ้นอันที่สามก็ได้เสร็จแล้วอาจารย์ก็
ตอนนี้ของอาจารย์ประภาสีนะคะเหลือตั้งค่าก็เนื่องจากทุกคนเป็นออนคลิปอยู่นะคะต้องตั้งค่าทามมิ่งให้มันเป็นวิดพีเวียอันนี้คือเปิดปุ๊บรถบรรทุกมาเลยนะคะแล้วก็อันที่3นะคะอันที่3รถอันนี้เคลื่อนที่นะคะรถเคลื่อนที่ให้หลังจากที่รถสีขาวมาชนก็เป็น after previous นะคะส่วนอันนี้ให้มาพออันสีกระจายอันที่เป็นดาวกระจายนะคะเนาะก็ให้มาเป็น with previous เลยวิดพีเวียสแต่ห่างไปอาจจะตั้งเวลาห่างนิดนึงนะคะพี่แนนทำให้ดูต้องลองดูว่าเป็นยังไงอันนี้พี่แนนตั้งไอ้นี่ช้าไปนะคะต้องตั้งใหม่เวลาอาจารย์ทำอะค่ะอาจารย์ต้องลองกดเล่นๆดูว่ามันมาอย่างค่ะท่านเองนี่เดี๋ยวพี่หนาวดาวกระจายออกแป๊บนึงอันนี้เด้งแล้วนะคะดาวกระจายจริงๆต้องเป็นอันที่2นะคะดาวกระจายต้องเป็นอันที่2แล้วก็คือดาวกระจายพอชนปุ๊บดาวกระจายขึ้นมาก่อนแล้วก็รถค่อยวิ่งไปเนาะเดี๋ยวอาจารย์ไปดูแอนิเมชั่นของพี่ได้อีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือแค่แสดงให้อาจารย์เห็นว่าอาจารย์ต้องไปทำการตั้งค่าให้มันเป็นคลิกห้ามเป็นคลิกเมาส์นะคะต้องให้มันเป็นเลือกให้เป็น with previous หรือ after previous นะคะ with previous คือเปิดมาปุ๊บเคลื่อนที่ทันทีเพราะฉะนั้นคำว่าแบบคืออาจารย์ตั้งวัตถุทุกอย่างเป็น with previous หมดแสดงว่าเวลาอาจารย์เปิดหน้าสไลด์มาให้เข้าใจอย่างนี้นะคะถ้าเกิดอาจารย์ตั้งวัตถุทุกอย่างเป็น with previous หมดมันจะมีปัญหาคือเปิดหน้าสไลด์ขึ้นมาวัตถุที่อยู่ในนั้นมันจะเคลื่อนที่มาพร้อมกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ควรตั้งค่าวัตถุตัวแรกที่เคลื่อนที่ครั้งแรกให้เป็น with previous ได้เท่านั้นค่ะแต่ถ้าเกิดแต่ได้เท่านั้นหมายถึงว่าได้เท่านั้นว่า with previous แล้วก็โดยเวลาหน่วงเวลาเป็น0เนี่ยได้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดอาจารย์จะใช้ with previous กับวัตถุอื่นอาจารย์ต้องไปหน่วงเวลาด้วยนะคะคือหน่วงเวลาหมายความว่าอยากให้มันเกิดขึ้นตามมาโดยที่วัตถุนั้นยังเคลื่อนที่ไม่จบอาจารย์ก็ต้องหน่วงเวลาว่ามาพร้อมกับอันแรกแต่ช้ากว่า2วินาทีหรือวัตถุที่3มาพร้อมกับสไลด์เปิดมาแต่ช้าไปกว่า4วินาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือต้องไปตั้งคำว่าหน่วงเวลามันถึงจะลำดับขึ้นมาถ้าเกิดตั้ง after previous ของวัตถุไหนนั่นแสดงว่าวัตถุนั้นต้องรอให้วัตถุแรกเคลื่อนที่จบก่อนวัตถุนั้นจะถึงจะเคลื่อนที่ตามมานะคะนั่นคือความหมายของมันเดี๋ยวยังไงพี่แนนจะเขียนคำอธิบายด้วยคำพูดนี้ใส่ไปในไลน์ของอาจารย์ด้วยละกันเผื่อใครจะลืมนะคะเดี๋ยวไว้หลังอบรมจะส่งให้ทีนึงนะคะโอเคคิดว่าน่าจะโอเคกันแล้วนะคะดูแล้วนะส่งอาจารย์ธนรงศักดิ์คนสุดท้ายและการที่ส่งมาสุดท้ายตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อนะคะโอเคโอเคค่ะอาจารย์จะเห็นว่าเมื่อกี้ของอาจารย์หลายคนมีเสียงด้วยหลายคนไม่มีเสียงก็คือง่ายนิดเดียวค่ะตอนมีเสียงก็มาจากตอนอาจารย์ต้องไปตั้งเสียงตอนที่รถเคลื่อนที่อะค่ะอาจารย์ก็ของดูของอาจารย์ดูตอนรถเคลื่อนที่ที่มีแนนสอนเมื่อวานเนาะพออาจารย์ตั้งแอนิเมชันปุ๊บแล้วต้องไปตั้งค่าเอฟเฟกต์ออปชันข้างในแอนิเมชันเพลงคือการเคลื่อนไหวกำหนดเองมันจะมีเสียงอยู่ดังนั้นล่ะค่ะอาจารย์ไปใส่เสียงมันจะมีอย่างในวินโดว์มันจะมีเสียงพวกรถเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ใส่เสียงก็จะได้มีเสียงตอนรถมันเคลื่อนที่ไปด้วยและตอนชนกันมีเสียงปุ๊บก็ไปใส่เสียงตอนแอนิเมชันนั้นปรากฏขึ้นแล้วก็ไปใส่เสียงในตัววัตถุที่เรากำหนดการเคลื่อนที่ตรงนั้นในแอนิเมชันเพลงนะคะมันถึงจะมีเสียงกับวัตถุตรงนั้นแล้วก็จะมีเสียงประกอบได้สมจริงสมจังโอเคค่ะเดี๋ยวพี่แนนขออนุญาตส่งไฟล์รถชนกันของพี่แนนเองไว้ในไลน์กลุ่มของอาจารย์ตอนนี้ให้เลยนะคะแล้วเอาอาจารย์ดาวน์โหลดเก็บไว้ไปเป็นตัวอย่างดูว่าพี่แนนใช้คำศัพท์อะไรบ้างนะคะก็ไว้ไปดูถอดทีนึงนะคะอันนี้พี่แนนส่งให้แล้วนะคะส่งที่หน้าจอนะคะพี่แนนส่งให้นะคะอันนี้ส่งตัวอย่างอาจารย์เซฟเก็บไว้เลยค่ะนี่ตัวอย่างที่พี่แนนทำไว้แล้วก็ไปถอดดูพี่แนนทำอะไรบ้างนะคะฝากว่าการอบรมในครั้งนี้เทคนิคที่เอาตรงนี้ก็คือ
อาจารย์ยังอาจารย์หลายคนไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยยังทําไม่เก่งหรือยังไม่คล่องไม่เป็นไรนะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่อาจารย์ได้ฝึกฝนอาจารย์กลับไปค่อยๆเล่นแล้วฝึกทําแอนิเมชันฝึกทําเกมที่อาจารย์นึกถึงจะทําเกมให้เด็กแล้วใช้เทคนิคของ PowerPoint ที่พี่แนนบอกแต่เมื่อวานอาจารย์ก็จะสร้างสรรค์ผลงานได้แล้วความเราทําบ่อยๆเราจะใช้เครื่องมือไอ้การตั้งค่าการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆหรือเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงก์หรือเชื่อมโยงไปยัง PowerPoint หรือสไลด์อื่นหรือไฟล์อื่นที่เราต้องใช้ในการเล่นกิจกรรมกับเด็กเช่นกดเมื่อวานเรากดรูปกระหล่ำปีแล้วมาวิ่งไปที่สไลด์กระหล่ำปีขึ้นว่ากระหล่ำปีอันนี้มันก็จะใช้คำสั่งเป็นการเชื่อมโยงหลายมิตินะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์จะใช้แบบนี้อยู่ในการทำสื่อเกมกิจกรรมให้เด็กนะคะหนีไม่พ้นเรื่องการเชื่อมโยงกับวัตถุแล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องของการทำการเคลื่อนที่ใส่เสียงนะคะอันนี้ก็ไปฝึกทำต่อนะตอนนี้ไม่แน่ใจมีคุณครูเข้าไม่ได้กี่คนคะเดือนคุณครูอุดรเข้าไม่ได้แล้วอุดรมีกี่คนคะที่เข้าสู่การศึกษาพิเศษเหรอปศน.มีตอนนี้มีคุณเพื่อนของเราที่เป็นคุณครูจากอุดรยังเข้าไม่ได้นะคะอาจารย์ส่งมาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอรอแป๊บนึงเพราะเดี๋ยวพี่แนนก็จะสอน QR code แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่ง PowerPoint QR code ไปให้อาจารย์ที่ไลน์กลุ่มนะเผื่ออาจารย์จะดูนะคะตอนที่พี่งานสอนแต่จริงเผื่อปกติอยากจะส่งทีหลังที่สอนนะคะอันนี้ส่งให้ก่อนก็ได้นะอันนี้ส่งไฟล์ไปให้นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปแปะไว้ที่ Google Drive ด้วยจะได้ไม่หายไปไหนนะคะนั้นหลังจากนี้งานก็คือเดี๋ยวตอนกิจกรรมที่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่แนนจะมีตอนหมดกิจกรรมในวันนี้พี่แนนจะมีมอบหมายงานแล้วอยากให้อาจารย์ได้พัฒนาสื่อตัว PowerPoint นี้เป็นผลงานปีนี้กันนะคะอยากให้มาประกวดเดี๋ยวพี่แนนปีนี้ตั้งรางวัลไว้นะคะกับให้คุณครูได้ทำชุดสื่อด้วย PowerPoint มาประกวดกันเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะเข้ามาได้ยังพระอุดรตอนนี้พี่แนนอาจารย์ส่งมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพี่แนนจะขออนุญาตสอนตัว QR code แล้วนะคะก็ครูดอนเข้าได้ยังเป็นห่วงคุณครูกับกลุ่มพยาบาลทีมแพทย์ทีมโรงพยาบาลอุดรยังเข้าไม่ได้นะคะเขาพยายามเข้ากันอยู่ก็จริงวันนี้เป็นหัวข้ออีกใหม่เนาะเมื่อกี้เข้าไม่ทันยังไม่เป็นไรเพราะว่าเราทบทวนอยู่เข้าได้ยังคุณครูดอนเดี๋ยวต้องถามในไลน์กลุ่มสิโอเคค่ะคุณครูพี่แนนขอเริ่มเสียงมันเข้าไหมเสียงพวกเราเข้าพี่แนนหรือเปล่าน่าจะเข้ามั้งเนี่ยเสียงพูดอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสอนคุณครูดอนเดี๋ยวยังไงให้ต้องเดือนช่วยตามนะคะกลุ่มโรงพยาบาลเดี๋ยวมีอะไรที่แนะนำอีกทีนึงได้นะคะโอเคขอไปด้วยการพัฒนาสื่อด้วย QR code นะคะที่เอาหัวข้อนี้มาคุยอีกครั้งนึงจริงๆเมื่อ2ปีที่แล้วที่บอกแล้วที่เราเคยไปสัมมนาสำหรับคุณครูคนเก่าเนาะ
ที่คุณครูหรือกลุ่มทีมพยาบาลทีมคุณหมอที่กศน.ที่เคยไปอบรมที่ชลบุรีพัทยาเมื่อ2ปีที่แล้วที่เราออนไซต์กันได้อ่ะค่ะพี่แนนทางทีมพี่แนนเคยเอาหัวข้อ QR code มาสอนแล้วเนาะแต่หลังจากนั้นเรามีการคุยกันในกลุ่มแล้วก็มีคุณครูหลายคนที่เพิ่งมาใหม่บางคนบอกเอ๊ะอยากจะรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะบางคนอาจจะไม่ได้อบรมในวันนั้นหรือว่ามีคุณครูย้ายมาใหม่วันนี้ก็เลยคิดว่าQR code เนี่ยก็เป็นเรื่องฮิตอยู่ตอนนี้ที่ว่าอะไรเราก็ QR code เนาะนั้นคิดแล้ว QR code กับการเรียนการสอนก็มีประโยชน์มากนะคะวันนี้ก็เลยมาทบทวนการสร้าง QR code ให้คุณครูเนาะQR code ทุกคนน่าจะรู้จักคำนี้ดีอยู่แล้วเวลาจ่ายเงินตอนนี้จ่ายเงินบ่อยมาก33เรารักกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่อง QR code พร้อมเพย์ส่อง QR code กันใหญ่เลยนะคะเพราะว่า QR code มันก็เป็นตัวรหัสหนึ่งที่มันจะเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆได้พอด้วยวิธีการของมันอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ทางด้านการศึกษาเนี่ยก็สามารถจะใช้ QR code เชื่อมโยงไปยังสื่อการเรียนรู้เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆที่บางทีคุณครูไม่สามารถจะใส่ไว้ในกระดาษในหนังสือหรือในหน้างานบางอย่างหรือในโปสเตอร์โฆษณาบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจะใส่เนื้อหาทั้งหมดให้มันลบไปได้ลบเกินเราก็อาจจะติด QR code ให้เขาส่องเพื่อที่จะไปดูข้อมูลวิดีโอต่อไปดูข้อมูลรายละเอียดบางอย่างต่อไปโดยที่ไม่เป็นต้องใส่ทุกอย่างไว้ในโปสเตอร์หรือในสื่อสิ่งพิมพ์นะคะนั้นอันนี้แหละพี่แนนก็ขอแนะนำให้รู้จัก QR code กับ AR code วันนี้ยังไม่สอน AR code นะเดี๋ยวไว้มีโอกาสครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาตอนนี้เราเคยสอน AR code โดยใช้โปรแกรม HP Revival ซึ่งตอนนั้นตัวเองทำงานในโครงการ IT คนพิการและสอนมันดีมากแต่ตอนนี้ปัจจุบัน HPAR code เนี่ยเขาเหมือนกับไม่ให้เป็นของฟรีแล้วเดี๋ยวตอนนี้แล้วคราวที่แล้วที่ใช้ซิปป้าที่สอนอาจารย์ไปไม่รู้จำกันได้หรือเปล่าพี่แนคิดว่ามันก็ยังไม่ค่อยน่าจะเสถียรหรือเวิร์กเท่าไหร่นั่นขอและ AR ต้องใช้เวลาในการทำค่อนข้างเยอะกว่า QR code เพราะฉะนั้นทันทีถ้าเกิดสนใจเดี๋ยวเอาไว้เป็นอีกหัวข้อนึงในอนาคตนะคะในการที่จะหาเครื่องมือมาสอนอาจารย์ในการทำสื่อพวกนี้แต่วันนี้ให้อาจารย์เห็นให้วันนี้ขึ้น PowerPoint นี้ให้เห็นว่ามันมีสองคำที่อาจารย์จะคุ้นหูก็คือ QR code ให้คุ้นมากแล้วก็ AR code นะคะตอนนี้เราคุกคีกับงาน QR code กับ AR code เยอะใครที่ได้รับรางวัลล่าสุดที่ประกวดโปสเตอร์ที่โครงการทำเมื่อปีที่แล้วพี่แนนก็ส่งหนังสือที่มี QR code AR code ไปให้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเครื่องมือที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ก็ให้อาจารย์แยกระหว่าง QR code กับ AR code เนาะ QR code อย่างเนี้ยทางด้านมุมซ้ายอาจารย์จะเห็นบ่อยมากก็คือรหัสที่อาจารย์เห็นนะคะที่มันติดตามบัตรภาพติดตามหนังสือหรือในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆแม้กระทั่งในเว็บไซต์ก็จะมี QR code แปะให้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ QR code ที่เราคุ้นชินQR code เนี่ยย่อมาจาก Quick Response Code นะคะ Quick Response Code นะใครเรียก QR code ย่อมาจากอะไรย่อจากคำนี้นะคะส่วน AR code หรือ Augmented Reality Code Augmented Reality คือเสมือนจริงนั่นก็คือโค้ดอันเนี้ยมันจะทำให้เวลาเราส่องโค้ดนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นสิ่งที่เสมือนจริงหรือมี3มิติโผล่ขึ้นมามีอะไรเคลื่อนไหวบินได้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์น่าจะคุ้นกับAR code กันพอสมควรเพราะเห็นคุณครูที่ศูนย์การเรียนก็มีหนังสือที่เป็น AR code ใช้แท็บเล็ตส่งลงต้องลงแอปพลิเคชันเขาก่อนนะส่องปุ๊บมีรูปรอยขึ้นมาอย่างภาพที่เห็นอันนี้ก็ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่เป็นมัลติมีเดียนะคะแล้วก็เป็นสื่อที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะกับ AR code นะคะซึ่งก็น่าสนใจที่จะพี่บอกอาจารย์แล้วว่าเราค่อยมาค่อยหาโอกาสในครั้งต่อไปเนาะที่มาเรียนในรายละเอียดถ้าเกิดจะ AR code คุณต้องใช้เวลามากพอสมควรเช่นกันนะคะคราวนี้ทำไมต้องขึ้นคำว่าบาร์โค้ดจริงๆก่อนที่อาจารย์จะรู้จักคำว่า QR code หรือที่ย่อภาษาอังกฤษว่า Quick Response Code เนี่ยจริงๆ QR code อ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของบาร์โค้ดนะคะมีส่วนหนึ่งของบาร์โค้ดอาจารย์จะคุ้นเคยกับบาร์โค้ดเวลาสินค้าที่อาจารย์เห็นสินค้าที่ขายอยู่เขาจะติดบาร์โค้ดแล้วเขาก็จะไปยิงเพื่อเข้ารหัสนะเพราะนั้น QR code เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของบาร์โค้ดนะคะบาร์โค้ดคืออะไรนะคะอ่านตามหน้าจอเนาะบาร์โค้ดคือรหัสแท่งนะคะประกอบด้วยเส้นมืดนะคะซึ่งมักจะเป็นสีดำแล้วก็เส้นสว่างมักจะเป็นสีขาววางเรียงกันเป็นแนวดิ่งนะคะ
ช้แทนตัวเลขและตัวอักษรนะคะถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คอมพิวเตอร์รับเอาข้อมูลเข้าไปประมวลผลได้ง่ายรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำอันนี้อาจารย์จะคุ้นกับภาพอันนี้มาก QR บาร์โค้ดที่เราติดตามฉลากสินค้าที่เราเห็นบ่อยๆหรือตัวสินค้าต่างๆที่ติดบาร์โค้ดเข้าไปยิงปุ๊บมันก็จะแท็กมันก็ยิงไปที่มันก็จะวิ่งไปที่เก็บตัวรหัสตัวอักษรที่จะเกี่ยวข้องกับรหัสสินค้านั้นๆเนี่ยจะถูกนำมาใช้ในวงการค้าวงการของอุตสาหกรรมธุรกิจในเรื่องของสินค้าเยอะนะคะเราจะเรียกก็คือบาร์โค้ดเราก็ใช้เครื่องบาร์โค้ดเครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือเรียกว่าบาร์โค้ดสแกนเนอร์เนี่ยเป็นตัวยิงบาร์โค้ดเพื่อจะอ่านข้อความแล้วก็ไปแจงผลในคอมพิวเตอร์นะคะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลของบาร์โค้ดเนาะคราวนี้บาร์โค้ดเนี่ยที่เราเห็นจากเดิมเนี่ยมันถูกแบ่งเป็น2ประเภทก็คือบาร์โค้ด1มิติอย่างภาพที่พี่แนนแสดงเห็นคือบาร์โค้ด1มิติมันจะมีแค่เส้นสีดำสีขาววางเป็นแนวดิ่งสลับกันและอีกตัวนึงที่เรารู้จักดีนะตอนนี้ก็คือบาร์โค้ด2มิติหรือ Q อย่างเช่น QR code นั่นเอง QR code เป็นบาร์โค้ดประเภท2มิตินะคะนั้นให้ทุกคนได้เหมือนกับได้เข้าใจว่าเราเรียก QR code QR code QR code ที่มาก็มาจากบาร์โค้ดนี่แหละนะคะที่เป็นการเก็บรหัสตัวอักษรอะไรต่างๆไว้ที่จะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ได้เพื่อจะเป็นดังแหล่งข้อมูลต่างๆแต่มันมีบาร์โค้ดประเภท1มิติกับ2มิติมี2มิติ QR code เป็นบาร์โค้ดประเภท2มิตินะคะนั่นอย่างตามภาพที่เราเห็นนะคะดังนั้นบาร์โค้ด1มิติก็จะเป็นแค่แนวดิ่งเส้นสีขาวสีดำสลับกันที่บอกแต่ถ้าเกิดแล้วก็เก็บแค่ตัวอักษรน้อยๆแค่20ตัวอักษรได้เท่านั้นเองหมายความว่าเราใส่มันจะเหมาะกับการติด serial number ล็อตสินค้าหรือเลขรหัสสินค้าแค่นั้นที่เราจะเห็นลักษณะของบาร์โค้ดแต่ไม่ติดตามตัวสินค้าต่างๆเนี่ยจะเห็นเป็นอย่างนี้เยอะแต่เมื่อไรเราจะอยากจะให้เป็นเก็บข้อมูลได้มากกว่านั้นนะคะเราต้องใช้บาร์โค้ด2มิติซึ่ง QR code ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบาร์โค้ด2มิตินะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากบาร์โค้ด1มิติเนาะซึ่งมันสามารถบรรจุข้อมูลได้ถึง 4,000 ตัวอักษรหรือประมาณ200เท่าของบาร์โค้ด1มิติมันจึงเป็นที่นิยมในการใช้บาร์โค้ด2มิติในปัจจุบันและที่เรารู้จักกันดีที่เรานิยมใช้ก็คือ QR code นะคะ QR code ก็เป็นตระกูลของบาร์โค้ด2มิติที่หนูนำมาใช้นอกจากบาร์ QR code ที่เรารู้จักแล้วมันจะมีบาร์โค้ด2มิติที่ชื่อว่า Data Matrix นะคะหรือ PDF417อาจารย์ไม่ต้องรู้หรอกอันนี้คือบอกให้ทราบว่าไม่ใช่ว่าบาร์โค้ด2มิติจะมีเฉพาะ QR code แต่บาร์โค้ด2มิติที่นิยมใช้ด้วยการในวงการเนี่ยซึ่งอาจจะไม่อยู่ในวงการพวกเราเนี่ยมันก็ยังมีตัวอื่นด้วยนะคะแต่วันนี้ที่ไฮไลท์สีแดงเราจะมาเรียน QR code ซึ่งเป็นบาร์โค้ด2มิติที่จะใช้ประโยชน์ในการลิงก์ข้อมูลไปยังสื่อต่างๆเพื่อจะให้สื่อที่เรากำลังใช้กับเด็กของเราเนี่ยให้มันมีคุณค่ามีเสริมการเรียนรู้แล้วก็มีพลังในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะคะอันนี้คือ QR code เนาะที่แนนก็คือเจาะมาแล้วตอนนี้ทุกคนถือว่าเข้าใจว่า QR code คือบาร์โค้ด2มิตินะคะซึ่งจะมีลักษณะของตัวลักษณะทั้งแนวดิ่งแนวนอนเนาะเราจะเห็น QR code นะคะที่มันเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เป็นบาร์โค้ด1มิติเราจะเห็นแค่เป็นแถบเส้นดำขาวสลับกันเป็นแนวดิ่งนะคะ QR code เนี่ยที่บอกแล้วย่อมาจาก Quick Response Code นะคะเขาบอกมีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนะโดยบริษัท Denso Wave ตั้งแต่ปี1994นะคะคุณสมบัติของ QR code คือเป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆที่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วซึ่งส่วนใหญ่จะนำมาใช้กับสินค้าสื่อโฆษณาต่างๆเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะเป็น URL เว็บไซต์แล้ววิธีการอ่าน QR code ก็คือเอากล้องมือถือหรือสมาร์ทโฟนเนาะที่ติดตั้งโปรแกรมอ่าน QR code แล้วก็ส่องเข้าไปมันก็สามารถเชื่อมโยงหรือแสดงข้อมูลได้ทันทีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัว QR code reader ที่เราติดตั้งกันในเครื่องมือถือเราอ่ะบางคนบอกไม่มีไม่รู้จะเปิดตรงไหนมักจะเข้าไปที่ LINE แล้วก็ไปเปิดตัวอ่าน QR code ใน LINE เราเวลาแอดเพื่อนก็จะใช้ตรงนั้นเป็นตัวอ่าน QR code ก็ได้แต่พี่แนนก็แนะนำเดี๋ยวจะแนะนำว่าเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QR Code Reader ไว้ในมือถือแยกอีกสักตัวหนึ่งก็ดีไม่ต้องไปเปิดผ่าน LINE นะคะแต่อันนี้เป็นวิธีทั่วไปที่เครื่องสมาร์ทโฟนของทุกคนส่วนใหญ่จะมี LINE แล้วก็มักจะไปเปิดตัวอ่านจากใน LINE ที่ในตัวอ่าน QR Code ที่อยู่ใน LINE มันก็เลยเป็นที่มาว่าบางคนไม่ค่อยติดตั้ง QR Code Reader ต่างหากแต่แนะนำว่าควรติดตั้งก็จะง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นนะคะ
ประโยชน์ของ QR code ที่บอกแล้วว่าเราเอามาใช้ในการประยุกต์ได้หลายรูปแบบเนาะแสดง URL ข้อความเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องของการทำงานต่างๆรวมทั้งการของเราก็มีประโยชน์มากนะคะในการใช้ QR code ที่ไปเพื่อจะเชื่อมโยงไปอย่างแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะอันนี้คือ QR code ที่เราเห็นกันอยู่เนาะเราเห็น QR code ที่ไหนบ้างเยอะแยะอันนี้ไม่ต้องพูดเห็นอย่างเงี้ยเราก็รู้จักว่าเป็น QR code นะคะคือบาร์โค้ด2มิตินั่นเองเนาะเห็นทุกคนติด QR code เป็นเรื่องว่าเล่นไปหมดเลยนะคะเพราะเขาไม่สามารถจะแสดงข้อมูลทั้งหมดอยู่บนหน้าจอหรือเป็นเนื้อหาที่เพียงกระดาษแผ่นเดียวได้ก็สามารถที่จะใช้ QR code เพื่อให้คนที่มาดูข้อมูลตรงนั้นสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปได้โดยผ่าน QR code ตรงนี้เป็นตัวที่จะให้ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆต่อไปนะคะคราวนี้ในวงการศึกษาเรามีประโยชน์ยังไงจะบอกอาจารย์ว่า QR code ที่มาตอนแรกเนี่ยเขามีไว้สำหรับมาติดกับพวกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสินค้าหรืออะไรที่เป็นของที่เป็นวัตถุที่มันอยู่ภายนอกอันนี้ต้องบอกอาจารย์ตรงๆเนาะอย่างเช่นเราซื้อฮาร์ดดิสก์มาที่กล่องมันก็จะมี QR code ติดอยู่เพื่อจะให้เราลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทที่ดูแลเรื่องฮาร์ดดิสก์ของเราตรงนี้นะมันจะติดอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็ใช้สมาร์ทโฟนส่องเพื่อจะมาดูจากบนสมาร์ทโฟนว่าข้อมูลของเว็บไซต์นี่เป็นยังไงแต่ถ้าเกิดกรณีอาจารย์ทำ PowerPoint อย่างที่เราทำกันเมื่อวานอยู่แล้วอ่ะบางทีอาจารย์ก็ไม่จำเป็นต้องไปติด QR code ใน PowerPoint เพราะว่าจริงๆเราเปิดบนคอมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นสื่อมัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส์ที่เราทำอยู่แล้วอันนี้นิดๆแนะนำเนาะบางทีก็ไม่จำเป็นต้องติด QR code แต่ QR code มันมีประโยชน์กรณีอาจารย์ทำเอกสารที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นของที่มันเป็นของที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่มันออกมาแล้วแล้วอาจารย์ต้องการติดข้อมูลอะไรบางอย่างบนตัวสินค้าบนตัวหนังสือหรือสื่อโปสเตอร์สื่อบัตรคำอะไรของเด็กของเราเนี่ยแล้วเราอาจารย์อยากให้สื่อสิ่งพิมพ์ของเราเนี่ยมันมีเขาเรียกมีคุณค่าทำให้มันสิ่งสิ่งพิมพ์เป็นมัลติมีเดียได้อันนี้แหละจึงเป็นประโยชน์ของการใช้ QR code ในการติดในสื่อการเรียนรู้ของเด็กเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พี่แนนจะสอนอาจารย์ก็คืออยากให้อาจารย์สร้าง QR codeแล้วไปเกี่ยวข้องกับการทำสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์โดยเฉพาะสื่อที่อาจารย์ทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และอาจารย์อยากให้สื่อสิ่งพิมพ์ของอาจารย์นั้นมันกลายเป็นมัลติมีเดียได้คือมุกอาจารย์มีกระดาษรายงานแผ่นหนึ่งกำลังอธิบายเกี่ยวกับเรื่องภูเขาไฟและอาจารย์ก็อยากให้เด็กเห็นภูเขาไฟในกระดาษนั้นให้ได้อาจารย์ก็สามารถติด QR code ในใบงานตรงนั้นแล้วอาจารย์ก็ให้ใช้สมาร์ทโฟนส่องมันก็จะมีภาพภูเขาไฟปรากฏอยู่ในสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้คู่กับใบงานตรงนั้นได้โดยที่ไม่ต้องไปเปิดคอมพิวเตอร์นี่คือประโยชน์ของ QR code นะคะนั้นก็บอกอาจารย์ว่าบางทีหลายคนอุ๊ยทำ PowerPoint ติด QR code ไปด้วยแล้วติดแล้วจะส่องตอนไหนอันนี้บอกตรงๆนะแต่ถ้าเกิดในนิทานวาดรูปที่พี่แนนทำให้อาจารย์เมื่อวานพวกหนังสือนิทานอ่านเล่นที่เราทำกันเมื่อวานด้วย PowerPoint อ่ะถ้าเกิดอาจารย์คิดว่าจะพิมพ์ออกมาให้เด็กอ่านข้างนอกด้วยกรณีที่ยังไม่เปิด PowerPoint ด้วยเนี่ยกรณีที่วันหลังไม่ได้ใช้ PowerPoint จะพิมพ์ออกมาให้เด็กอ่านจากที่ดูจาก PowerPoint แล้วแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็มาอ่านดูเองข้างนอกด้วยอ่านทบทวนอาจารย์ติด QR code ได้ติด QR code โดยใส่ QR code ที่เชื่อมโยงไปอย่างไปเสียงที่อ่านเด็กก็จะได้อย่างน้อยพิมพ์ออกมาเด็กก็อยากจะประโยคนี้อ่านว่าอะไรก็ส่อง QR code แล้วก็มีเสียงอ่านขึ้นมาอันนี้ก็ทำให้หนังสือของอาจารย์ที่เป็นหนังสือนิทานสิ่งพิมพ์กลายเป็นหนังสือเสียงขึ้นมาได้โดยใช้ QR code แปะเข้าไปอันนี้คือตัวอย่าง QR code ที่จะสร้างขึ้นมา QR code ที่กับแบบธรรมดาไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีโลโก้อะไรก็จะเป็น QR code แบบด้านซ้ายนิดนี้นะคะส่วนอันนี้ QR code ที่ใส่โลโก้เข้าไปก็คือการใส่โลโก้เพื่ออะไรเพื่อที่จะรู้ว่า QR code มันนี้มันคืออะไรมันเชื่อมโยงไปเป็นอะไรเราก็จะมาเห็น QR code ที่สามารถใส่โลโก้ตรงกลางเข้าไปได้นะคะตรงนี้เราก็สามารถสร้างได้ถ้าเกิดกรณีเราอยากจะมีโลโก้ประกอบว่าอันนี้มีรูปเป็ดแสดงว่ามันต้องเชื่อมโยงไปเป็นอะไรเกี่ยวกับเป็ดหรือเปล่าหรืออันนี้แสดงว่าเป็นสวทช.ต้องมีอะไรที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลสวทช.แน่เลยหรืออันนี้ QR code ที่มีรูปภูเขาไฟเอ๊ะแสดงว่ามันต้องเชื่อมโยงไปยังอะไรเกี่ยวกับภูเขาไฟหรืออันนี้ V เนี่ยแสดงว่าต้องเชื่อมโยงไปอะไรเกี่ยวกับนามบัตรหรือการ์ดข้อมูลอะไรบางอย่างของคนแน่เลยอันนี้ก็เป็นที่มาของการใส่โลโก้ไว้ตรงกลางเพื่อจะเป็นการบอกว่าข้อมูล QR code นี้เกี่ยวข้องกับอะไรแต่บางทีมันก็ไม่พอหลายคนก็อาจจะต้องใส่ข้อความข้างล่างไว้ด้วยว่าเชื่อมโยงไปยังอะไรข้อมูลรายละเอียดอะไรใส่ไว้ข้างล่างที่เราเห็นทุกทีนะคะเวลามี QR code แล้วก็มีข้างล่างเขียนว่า Google Drive ลิงก์ Facebook อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใส่อธิบายใต้ QR code ได้นะ
คะมีข้อมูลอะไรบ้างในนี้อันนี้ก็อยากจะถามมาตอนนี้คืออยากให้อาจารย์นะคะตอนนี้ก็คือเนื่องจากตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์นะคะได้ลง QR Code Reader ว่ามีในเครื่องบ้างหรือเปล่าแต่ตอนนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีพี่แนนอยากให้อาจารย์นะคะลองใช้มือถือตัวเองตอนนี้ส่องที่หน้าจอพี่แนนตอนนี้เลยใช้มือถือตัวเองเปิด LINE ก็ได้นะคะแล้วก็เปิดตัวอ่าน QR Code ที่เหมือนอาจารย์อ่าน QR Code ใน LINE ของตัวเองอะค่ะแล้วก็ส่องดูซิว่าข้อมูลที่อยู่บนหน้าจออันนี้คือข้อมูลอะไรบ้างลองส่องดูอาจารย์หยิบมือถือขึ้นมาเลยนะคะลองส่องข้อมูลดูนะอาจารย์เปิดไลน์ตัวเองก็ได้แล้วส่องข้อมูลแล้วเขียนมาบอกแล้วแคปหน้าจอนี้นะมือถือของอาจารย์ส่งมาซิว่าข้อมูลที่อาจารย์เห็นคืออะไรอาจารย์ส่องดูซิข้อมูลอันแรกคืออะไรคะอาจารย์แคปหน้าจอมาเดี๋ยวพี่แนนแคปหน้าจอส่งมาที่ไลน์กลุ่มพี่แนนแคปแล้วเดี๋ยวพี่แนนจะส่งให้เดี๋ยวดูซิอาจารย์เหมือนพี่แนนหรือเปล่าเอามือถือส่องเลยค่ะ QR Code Reader อาจารย์มีในเครื่องยานถ้าเกิดไม่มีไปที่ไลน์ก็ได้แต่เดี๋ยวถ้าเกิดจะติดตั้งเดี๋ยวจะบอกอาจารย์ว่าการติดตั้ง QR Code Reader ง่ายมากนะคะอาจารย์เข้าใครเป็น iOS ก็เข้าไปที่ Play Store App Store แล้วก็เลือกคำว่า QR Code Reader ตัวไหนก็ได้แล้วก็ติดตั้งส่วนใครที่เป็น Android นะคะมือถือ Androidก็ใช้ Play Store แล้วก็เขียนคำว่าแล้วก็หาแอปที่ชื่อว่า QR Code Reader QR Code Reader ตัวอ่าน QR Code และอาจารย์ก็ติดตั้งอาจารย์ก็จะได้ QR Code ไม่รู้เห็นหรือเปล่าบนหน้าจอพี่แนนเห็นไหมคะอันนี้พี่แนนดู QR Code Reader อยู่เห็นไหมคะนะคือ QR Code Reader ที่เห็นนะคะตัวที่พี่แนนโชว์ให้มีคำว่า QR Code Reader นะคะพี่แนนดาวน์โหลดมาติดตั้งพี่แนนเป็น Android นะคะมือถือ Android พี่แนนก็แค่เข้าไปที่ Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่า QR Code Reader แล้วก็ดาวน์โหลดมาเลยค่ะจะดาวน์โหลดตัวไหนก็ได้อาจารย์มันเหมือนกันแต่แค่ถ้าเกิดปกติพี่แนนจะดาวน์โหลดแอปไหนก็จะดูว่าแอปไหนให้มีเขาเรียกว่าคนรีวิวเยอะเท่านั้นเองก็ดูคนที่เขาป๊อปปูล่าใช้นะคะไหนดูซิมีส่งมาหรือยังส่งกันมาหรือยังคะยิงได้ไหมส่งมาได้ยังโอเคของอันด้านสวทชจะคลิกลิงก์ไปที่เว็บไซต์สวทชถูกต้องค่ะและสีดำนะคะด้านซ้ายลิงก์ไปเป็นอะไรได้ไหมดูซิได้เหมือนพี่แนนไหมด้านซ้ายจะเป็นอันนี้นะคะพี่แนนส่งไปให้แล้วด้านซ้ายจะเป็นข้อมูลถ้าเกิดด้านขวาสวทชไปที่เว็บไซต์สวทชถูกต้องแล้วที่แคปหน้าจอแล้วด้านซ้ายทุกคนได้เหมือนพี่แนนไหมคะส่องที่ QR Code ด้านซ้ายที่เป็นดำๆทั้งหมดที่มันไม่ได้มีโลโก้สวทชค่ะคือข้อมูลอะไรใช้ข้อมูลตามที่พี่แนนส่งให้ไหมนะคะจะได้ข้อมูลนี้ไหมคะด้านซ้ายอะค่ะสำนักงานชื่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์โอเคได้แล้วอาจารย์ส่งด้านซ้ายไม่ให้ดูหน่อยทุกคนได้ด้านซ้ายเหมือนพี่แนนไหมไม่มีคนส่งแต่ด้านขวามาด้านซ้ายได้ไหมด้านซ้ายที่เป็น QR code พี่แนนใส่ข้อความไว้คือด้านขวาเนี่ยอาจารย์ถูกส่งมาถูกต้องแล้วพี่แนนใส่ลิงก์สวทชไว้ค่ะเวลาอาจารย์ยิงปุ๊บมันจะวิ่งไปที่ลิงก์สวทชค่ะส่วนด้านซ้ายเป็นการทำ QR code ที่พี่แนนพิมพ์ข้อความชื่อที่อยู่ของสวทชเข้าไปนะคะซึ่งอาจารย์ได้ไหมนี่จะคือโอเคถูกต้องค่ะเพราะว่าที่พี่แนนส่งอย่างนี้ให้เพื่อที่ให้อาจารย์เห็นว่าเราสามารถ1ใส่ข้อมูลที่เป็นข้ออักขระตัวอักษรเข้าไปเลยใน QR Code ก็ได้หมายถึงว่ามันจะมีตอนสร้างเนี่ยเราสามารถพิมพ์ข้อความที่เราอยากจะใส่อะไรก็ได้ส่วนด้านขวาเราจะใส่เป็น URL ก็ได้นะคะก็คือใส่ URL ที่วิ่งไปเว็บไซต์ของอะไรก็ได้ที่เราอยากจะให้เขารู้นะคะโอเคทุกคนได้แล้วนะคะถามมาต่อที่อันนี้ค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะคุณเดี๋ยวไม่ทันมาต่อที่อันนี้ค่ะพี่แนนส่งสเปคไฟไปให้แล้วเนาะถ้าเกิดใครไม่ทันบนหน้าจอยิงกับสเปคไฟพี่แนนก็ได้อ่ะมาดูอันนี้ต่อได้อะไรกันบ้างอาจารย์ดูตัวอย่างที่พี่แนนทำอันนี้นะคะก็คือพี่แนนจะมีอันนี้คืออะไรสีแดงมี V ลองดูซิมันคืออะไรเอ่ยอันนี้ค่ะที่เป็นสีแดง V เนี่ยคืออะไรอันนี้ค่ะลองส่งมาซิคืออะไรอันนี้สีที่เป็นวีแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรนะคะที่มีรูปไก่เนี่ยมันวิ่งเข้าไปที่อะไรเอ่ยส่วนอันนี้อาจารย์จะเห็นว่าพี่แนนใส่คําว่าเพลงเป็ดนั่นก็คือลักษณะของ QR code อันล่างเนี่ยคือ QR code ที่ไม่มีโลโก้อยู่ตรงกลางแล้วคราวนี้พี่แนนต้องการให้เขารู้ว่า QR code นี่คืออะไรวิธีทําคือเราจะใส่กล่องข้อความข้างล่างใต้ QR code แล้วใส่ภาพประกอบไปได้เพื่อให้รู้ว่า QR code นี่คืออะไรเนี่ยคือเทคนิคที่อาจารย์จะเห็นทั่วไปอยู่แล้วที่เวลาเขา QR code ปุ๊บก็บอกลงทะเบียนได้ที่ QR code นี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรกํากับด้านล่างก็ดีเวลาทํา QR code แล้วมีข้อความกํากับด้านล่างด้วยมันช่วยทําให้คนเขาเข้าใจในดวง QR code ที่เราใส่เข้าไปในแผ่นโฆษณาก็ดีในนามบัตรในหนังสือก็ดีง่ายขึ้นนะคะโอเคถูกต้องค่ะอาจารย์โอเคที่ให้อาจารย์เห็นนี่คือความหลากหลายที่ว่าเราสามารถที่จะลิงก์เข้าไปในสิ่งที่เราอยากให้เด็กได้เรียนรู้นี่คือจุดที่ทำให้อาจารย์เห็นก็คือว่าเวลาอาจารย์ทำ QR code สิ่งดีที่อาจารย์เอา QR code แปะในสื่อแบบเรียนของเด็กหรือสื่อการเรียนรู้ที่เป็นกระดาษเป็น hard copy แล้วจะติด QR code เพื่อมันมีชีวิตเนี่ยเหมือนกับที่บอกที่มีชีวิตหมายความว่าเวลาเด็กอ่านนิทานเนาะเมื่อเราปิ้นนิทานอย่างเช่นอาจารย์มีนิทานซื้อมาเลยก็ได้แล้วอาจารย์อยากให้นิทานนั้นมีเสียงง่ายทีเดียวค่ะอาจารย์ทำ QR code และอัดแล้วก็ลิงก์กับไฟล์เสียงเสร็จแล้วอาจารย์ก็เอา QR code ไปปิดในหนังสือนิทานที่อาจารย์มีอยู่แล้วอ่ะโดยที่อาจารย์ไม่ต้องมาปิ้นจาก PowerPoint ก็ได้อาจารย์ก็สามารถทำให้หนังสือนิทานนั้นกลายเป็นหนังสือเสียงได้และให้เด็กใช้แท็บเล็ต2มันก็มีเสียงพร้อมกับอ่านนิทานที่อาจารย์ทำมาอันนี้เข้าใจที่พี่แนนพูดเนาะก็เป็นพี่แนนมีนิทานเล่มนึงพี่แนนจะทำ QR code เป็นตัวเลือกมาแปะแต่ละหน้าแล้วก็ทำให้นิทานเล่มนั้นเป็นนิทานเสียงได้ถ้าเกิดใครนึกถึง Talking Pen ปากกาพูดได้ที่เขาไปจิ้มที่หนังสือแล้วก็พูดออกมาแล้วก็เราไม่มีเราก็เปลี่ยนเป็น QR code แปะแล้วเราก็ลิงก์กับไฟล์เสียงที่อ่านในหน้านั้นๆแล้วเราก็ให้ QR ใช้มือถือที่ลง QR code ตัวอ่าน QR code 2มันก็มีเสียงปรากฏขึ้นทำให้หนังสือเล่มนั้นกลายเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกันโอเคทุกคนทำได้ตอนนี้สิ่งที่ให้อาจารย์เห็นก็คือด้านซ้ายคือนามบัตรนะคะด้านซ้ายที่อาจารย์ส่งมาล่าสุดผลลัพธ์ก็คือชื่อไม่ปรากฏก็คือด้านซ้ายเนี่ยคือพี่แนนทำนามบัตรชื่อพี่แนนเองอริสาสุวรรณรัตน์นะคะแล้วก็อีเมลพี่แนนนะคะแต่พี่แนนขึ้นน่าจะที่อาจารย์ส่งมาล่าสุดส่งมาแล้วมันไม่ขึ้นชื่ออาจจะไม่แน่ใจฟอนต์อาจารย์กับมือถือไม่รับกันหรือเปล่านะคะแต่ตรงวีการ์ดอันนี้พี่แนนใส่เป็นนามบัตรพี่แนนคือชื่ออริสาสุวรรณรัตน์เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานแล้วก็อีเมลที่ปรากฏอยู่ในตรงนี้ก็คืออีเมลจริงๆของพี่แนนนะคะสามารถส่งมาคอนแทคได้นะคะแล้วก็ชื่อสวทถูกต้องอาจารย์ส่งมาให้พี่แนนถูกต้องแล้วค่ะที่อาจารย์ส่งล่าสุดในไลน์ถูกต้องแล้วค่ะพี่แนนใส่อย่างนั้นไว้อันนี้คือข้อมูลของพี่แนนนะคะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เห็นว่าเราสามารถทำ QR code เชื่อมโยงแล้วแสดงผลได้หลากหลายมากโอเคนะพี่แนนขอผ่านนะเพราะฉะนั้นที่บอกไปแล้วพอ QR code มันเชื่อมโยงอะไรต้องเยอะแยะหนึ่งจะใส่เป็นตัวอักษรก็ได้พิมพ์เป็นชื่อที่อยู่ก็ได้หรือว่าจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือเชื่อมโยงไปยังไฟล์เสียงต่างๆที่เราอัดเอาไว้ไฟล์วีดีโอต่างๆที่เราอัดไว้ก็ได้มันก็เลยมีประโยชน์มาในการเรียนการสอนที่พี่แนนบอกเมื่อกี้เช่นหนังสือเรียนหนังสือสิ่งพิมพ์ต่างๆเขาก็จะติด QR code เข้าไปเพื่ออย่างเช่นหนังสือที่อธิบายถึงภาพอะไรบางอย่างแล้วเขาอยากให้เห็นภาพเหตุการณ์นั้นเป็นวิดีโอแล้วมันไม่สามารถเอาวิดีโออยู่ในหนังสือสิ่งพิมพ์ได้แล้วก็ติด QR code เข้าไปแล้วเราก็ใช้สมาร์ทโฟนที่ติดตั้งโปรแกรมอ่าน QR code ส่องเข้าไปก็ทำให้หนังสือเล่มนั้นกลายเป็นหนังสือมัลติมีเดียได้ขึ้นมาทันทีเด็กก็เกิดความสนใจอยากจะอ่านหนังสือเล่มนั้นพร้อมกับเรามีใช้เทคโนโลยี IT ตรงนี้เข้าไปเสริมนะคะอันนี้คือสิ่งที่ดีมากกับการใช้ QR code ก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าพี่แนนเอา QR code เนี่ยมาใช้ในการสอนคุณครูในโครงการ IT ตามพระราชดำริเนี่ย
ครั้งแรกน่ะตอนจัดงาน60พรรษาไม่แน่ใจจะจำกันได้หรือเปล่าที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรนะคะคือพรรษาพี่แนนมีเวิร์กช็อป QR code เป็นครั้งแรกที่ตัวเองมีโอกาสที่บอกว่าใช้ QR code เห็นตรงเนี้ยในต่างประเทศนะคะเขาใช้ QR code ในการเรียนการสอนมาเยอะมากแล้วตอนนั้นมีโอกาสไปอบรมก็เลยคิดว่าต้องมาให้คุณครูเราได้รู้จักและนำมาใช้ในการเรียนการสอนก็จึงเป็นที่มาว่า QR codeอย่ามองแต่เป็นสิทธิ์เพื่อจะเป็นสินค้าอะไรอย่างเดียวเนาะมันเป็นเรื่องของการเรียนการสอนได้ดีมากนะคะอาจารย์ส่องภาพวันนี้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่กรณีเราอาจจะมีเขาเรียกใบงานหรือว่าใบความรู้ให้เด็กและอาจจะพูดถึงภูเขาไฟและอาจจะมีภาพภูเขาไฟติดอยู่แล้วอาจารย์อยากให้เห็นเด็กเห็นเข้าใจว่าการเกิดภูเขาไฟหน้าตามันเป็นยังไงแต่อาจารย์มีแจกชีทให้เด็ก1ชีทแล้วก็อธิบายสองไฟล์แล้วอาจารย์อยากให้เด็กเห็นเหตุการณ์การเกิดภูเขาไฟอาจารย์ก็สามารถติด QR code เข้าไปที่ภาพภูเขาไฟในกระดาษที่อาจารย์แจกเด็กได้นะคะและอาจารย์สิ่งที่ดีอย่างนึงคืออาจารย์สามารถที่จะเลือกเหตุการณ์หรือวิดีโอที่ตรงกับสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วมาเชื่อมโยงใส่ใน QR codeอันนี้คือสิ่งดีคือเราไปคัดสรรมาก่อนว่าเราอยากจะใช้วิดีโอคลิปไหนลิงก์อันไหนที่ดีเราก็ค่อยเอามาใส่เชื่อมโยงในเชียวโค้ดแล้วแปะในสื่อสีพิมพ์ที่จะใช้เป็นสื่อกับเด็กอันนี้คือสิ่งที่ดีที่เราได้คัดสรรมาก่อนไม่งั้นเด็กก็จะเป็นคนเริ่มที่อาจจะไม่บางทีอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากจะใช้เป็นสื่อกลางในการสอนเด็กหรือให้เด็กเข้าใจจะก็สามารถคัดสรรได้ก่อนอาจารย์ลองส่อง QR code อันนี้ดูเห็นภาพอะไรแล้วแคปหน้าจอมาค่ะโอเคอาจารย์ส่งกันมาแล้วโอเคถูกต้องส่งกันมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพี่แนนให้เวลาอีก1นาทีค่ะแล้วจะเปลี่ยนแล้วต้องค่ะถูกต้องพี่แนนไปหาพี่แนนไปหาใน YouTube วิดีโอเกิดภูเขาไฟเสร็จแล้วพี่แนนก็เอาลิงก์อันนั้นมาใส่ไว้ในการสร้าง QR code เพื่อที่จะให้ส่องวิ่งไปยังวิดีโออันนั้นที่จะตรงกับเนื้อหาที่เราอยากจะบอกเด็กนะคะโอเคทุกคนได้แล้วขอข้ามนะคะมาดูอันนี้ค่ะอันนี้พี่แนนทำสื่อบัตรภาพค่ะคุณครูก็คือพี่แนนเนี่ยในบัตรภาพผีเสื้ออันนี้คือบัตรภาพที่จะพิมพ์ออกมาให้เด็กใช้เป็นบัตรภาพเหมือนบัตรคำที่อาจารย์เห็นแต่คราวนี้พี่แนนอยากให้บัตรภาพนี้มันมีเสียงพูดได้ด้วยพี่แนนก็เลยติด QR codeแล้วก็ QR code นี้เชื่อมไปยังไฟล์เสียงที่จะอ่านคำว่าผีเสื้ออาจารย์ลองส่องนะคะดูแล้วมีเสียงอ่านผีเสื้อไหมนะคะมันจะเป็นไฟล์เสียงขึ้นมาเพราะฉะนั้นบัตรภาพอันนี้ก็สามารถทำเป็นบัตรภาพพูดได้โดยเราติด QR code ที่มีไฟล์เสียงนะคะแล้วเราก็ลิงก์ไปกับไฟล์เสียงตรงนั้นแล้วมันก็จะวิ่งไปที่ไฟล์เสียงที่เราลิงก์ไฟล์เสียงอันนี้พี่แนนอัดเสียงจากโปรแกรม Audacity ที่เราเล่นกันเมื่อวานเสร็จแล้วพี่แนนเอาไฟล์เสียงนี้ไปวางไว้ใน Google Drive เสร็จแล้วพี่แนนก็คลิกลิงก์ของไฟล์เสียงนี้เพื่อจะเอาลิงก์เนี่ยมาใส่ใน QR code เพราะ QR code มันใส่ไฟล์เสียงไม่ได้ค่ะมันใส่ไฟล์เสียงแล้วไปเลยไม่ได้มันต้องเป็นลิงก์นะคะอย่างเช่นลิงก์ YouTube ลิงก์วิดีโอที่ลิงก์วิดีโอเนี่ยอาจจะต้องไปแปะไว้ใน Google Drive หรือไปอัปโหลดไว้ที่ YouTube ก่อนแล้วอาจารย์ก็แค่ไปก๊อปลิงก์อันนั้นเอามาใส่ในตอนสร้าง QR code เพื่อให้มันวิ่งไปที่ลิงก์ของข้อมูลอันนั้นที่ง่ายที่สุดตอนนี้ที่พี่แนนทำก็คือพี่แนนไว้ใน Google Drive นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ทุกคนจะมีไฟล์เสียงผีเสื้ออยู่ที่ Google Drive ที่พี่แนนให้อาจารย์ไว้ทำงานแล้วเดี๋ยวพี่แนนจะให้อาจารย์ลองทำ QR code ที่มีไฟล์เสียงผีเสื้อนี้ด้วยนะคะอาจารย์ได้ยินเสียงไหมคะน่าจะได้ยินเนาะลิงก์ไปจะมีเสียงขึ้นมาว่าผีเสื้อนะคะโอเคถูกต้องค่ะนั่นคือสิ่งที่จะมาให้อาจารย์เห็นอย่างบัตรภาพที่ตอนนี้อาจารย์ดีไซน์ของพี่แนนทำไมมีบัตรภาพอย่างนี้แล้วพี่แนนเอา QR code ไว้ข้างล่างเพราะพี่แนนอยากให้เด็กเนี่ยได้เห็นภาพกับคำเนี่ยไปเป็นรูปเดียวกันส่วนอะไรที่เป็นแอร์เรียการอ่านเนี่ยพี่แนนจะแยกออกมาให้ชัดเพื่อจะให้มันไม่ปนกันลักษณะอันนี้เผอิญพี่แนนทำสื่อตรงนี้นอกจากอาจารย์ใช้สอนสื่อเด็กทั่วไปเด็กป่วยของอาจารย์เด็กทั่วไปเวลามาสอนเด็กสติปัญญานี่บอกไว้ก่อนเด็กพวกนี้ก็ต้องเห็นอะไรเป็นกลุ่มก้อนและอาจารย์ไม่ควรเอาอะไรที่ไปลกๆแปะอยู่ใกล้ๆแล้วเด็กจะงงเด็กจะไม่รู้ว่าอ๋อคำพระผีเสื้อคือข้อความนี้บอกบวกกับรูปภาพผีเสื้อแต่ถ้าเกิดอาจารย์มี QR code อยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเด็กจะสับสนได้นี่เป็นเทคนิคที่เวลาอาจารย์ไปออกแบบกรณีอาจารย์ทำงานกับเด็กเรื่องพัฒนาการช้าเด็กโดยเฉพาะเด็กสติปัญญาเนี่ย
การแบ่งแอเรียที่ชัดจะทำให้เด็กเห็นการอ่านของกลุ่มคำทั้งภาพและคำไปด้วยกันอย่างที่พี่แนนบอกสูว่าคำอ่านง่ายเนาะเมื่อวานนี้นะคะให้เห็นเป็นก้อนเดียวกันนะคะอย่ามีอะไรมาปนมันจะทำให้โดยเฉพาะเด็กกลุ่มสติปัญญาเขาจะแยกไม่ได้นั้นเราก็พยายามจะจัดบริเวณให้ชัดว่าอะไรคืออะไรก็จะช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นน่าจะได้แล้วเนาะได้ไฟเสียงผีเสื้อถูกต้องไฟเสียงอันนี้ทุกคนมีอยู่ใน Google Drive ที่พี่แนนส่งให้อยู่แล้วนะคะอ้าวนอกจากนี้ไม่ต้องส่องจะบอกอาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะเขาก็เอา QR Code มาใช้ในการเรียนต่างๆไม่ว่าจะใบงานของวิชาวิทยาคณิตศาสตร์เฉลยวิธีการทำใบงานในวิชาภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งการสอนวิทยาศาสตร์มีภาพรูปเซลล์ติดมูติโพสเตอร์เอาไว้แล้วอยากให้เด็กเห็นเซลล์ต่างๆแบบเป็นภาพจริงๆอ่ะมันเห็นจากตรงนั้นบอกทุกอย่างไม่ได้ครูก็ติด QR Code ไว้แล้วก็เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่พูดถึงเซลล์ให้เห็นภาพเป็นวิดีโอขึ้นมาหรือครูจะเชื่อมไปยังภาพที่ถ่ายรูปเซลล์ที่จากกล้องจุลทรรศน์ชัดๆให้เด็กเห็นขยายขึ้นมาครูสามารถใช้ QR Code แปะบริเวณสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อการสอนได้ทุกอย่างเลยขึ้นอยู่แล้วอยากให้เด็กเชื่อมโยงไปทำอะไรต่อคราวนี้ QR code อันนี้แถมว่า QR code นอกจากใช้ในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆแล้วแม้กระทั่งเด็กพิการที่บอกไปแล้วเด็กสติปัญญาที่พี่แนนทำบัตรภาพให้เพราะเด็กอ่านไม่ออกเรามีเสียงจะได้อ่านได้โดยเด็กเล็กเด็กปกติที่เริ่มสอนการอ่านก็ใช้ QR code ใส่ไฟล์เสียงก็ช่วยเป็นการอ่านได้นะนอกจากนี้เด็กบกพร่องทางการเห็นนะคะเขาก็ใช้ QR code ที่แปะลงไปแล้วก็มีการส่องเพื่อจะมีเสียงเป็นเสียงสังเคราะห์ออกมาเพื่อช่วยในการอ่านก็ชักก็ใช้ทำกันด้วยนะคะอันนี้ให้เห็นเฉยบอกเล่าให้ฟังเฉยนะคะนอกจากนี้ในเกมต่างๆเนี่ยที่บอกแล้วเด็กฝึกสติปัญญาเนี่ยเขาก็จะมีการติด QR code เพื่ออธิบายวิธีการทำให้เด็กทำขั้นตอนตามเนี่ยก็จะมีการใช้กันเยอะนะคะอันนี้ให้อาจารย์ได้เรียนรู้คือใครไม่บางคนอาจจะเคยจะไม่จุอาจจะมีกลุ่มเด็กพัฒนาการอยู่ในศูนย์การเรียนด้วยก็จะรู้ใช้ได้ทุกกลุ่มนะอันนี้ก็เป็น QR code อันนึงที่ก็ติดเพลงเอาไว้คือครูทำบอร์ดเด็กให้เด็กร้องเพลงแล้วคราวนี้อยากให้เด็กฟังเนื้อร้องก็เอา QR code เชื่อมโยงไปยังเพลงเหล่านี้เดี๋ยวอาจารย์ไปส่องทีหลังนะไฟล์เพราะพี่แนนส่งให้แล้วอันนี้คือ QR code ที่วิ่งไปยังเพลง ABC เนี่ยค่ะพี่เมฆมีสีเทียนสีน้ำเงินอันนี้มาถึงสไลด์นี้สไลด์นี้คืออะไรสไลด์นี้ที่พี่แนนบอกจำนิทานวาดรูปเมื่อวานได้เนาะพี่แนนทำ PowerPoint อันนี้แล้วพี่แนนก็ติด QR code ด้วยเพราะว่าพี่แนนตั้งใจจะพิมพ์ออกมาแล้วกรณีที่เราไม่ได้ให้เด็กเปิด Talking Book จากคอมพิวเตอร์หรือจาก PowerPoint แต่เราพิมพ์ออกมาปุ๊บอยากให้เด็กเปิดนะจากหนังสือเปิดอ่านไปด้วยกันแล้วเสร็จแล้วก็อยากให้ฟังเสียงด้วยแล้วก็ติด QR Code เข้าไปแล้วเด็กก็สามารถใช้แท็บเล็ต2ปุ๊บอ่านหนังสือ Hard Copy ที่สัมผัสได้แล้วก็มีเสียงอ่านออกมาด้วยโดยใช้ QR Code แปะเข้าไปนะคะและนอกจากนี้ในบทเด็กบทเพราะทางการได้ยินนี่ก็มีประโยชน์ถ้าเกิดใครมีโอกาสทำงานกับเด็กกลุ่มนี้มันเชื่อเราสามารถติด QR code เชื่อมโยงไปยังวิดีโอภาษามือนะให้เด็กรู้นอกจากเรียนคำศัพท์แล้วรู้ว่าภาษามือนี้มันสะกดว่าอะไรกรณีเด็กอ่านไม่ออกเด็กก็สามารถจะเรียนรู้โดยใช้ QR code แปะแล้วก็เชื่อมโยงไปยังวิดีโอภาษามือสะกดนิ้วมือได้อันนี้ก็เป็นไอเดียว่ากรณีอาจารย์จะเชื่อมโยงภาพฟันเป็นวิธีการแปลงฟันเป็นวิดีโอแปลงฟันกับบัตรภาพแปลงฟันก็ได้อันนี้ก็สามารถทำวิดีโอเชื่อมได้อันนี้คือตัวอย่างที่พี่แนนเคยทำนะคะหนังสือวิทยาศาสตร์แล้วก็มีประมวลคำศัพท์วิทยาศาสตร์เด็กหูแต่คราวนี้เด็กหูเนี่ยเขาเป็นคำศัพท์ใหม่ๆเขาต้องใช้ภาษามือเราจะสอนท่ามือเขาเราก็ติด QR code ที่จะวิ่งไปยังวิดีโอที่ทำท่าภาษามืออธิบายว่าภาษามือของคำศัพท์ของวิทยาศาสตร์แต่ละอันนั้นคืออะไรนะคะอันนี้คือสิ่งรีซอสสำคัญที่บอกอาจารย์ไปแล้วว่าการทำ QR code เมื่อเรามีหนึ่งกรณีมี QR code อยู่แล้วเราจะต้องอ่าน QR code ให้ได้อย่างที่อาจารย์ส่งมากันอาจารย์ต้องมีตัวอ่าน QR code ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า QR code reader ตัวอ่าน QR code โดยปกติดาวน์โหลดมาได้เลยจากแอปพลิเคชันถ้าเกิดกรณี iOS เข้าที่ App Store กรณีที่เป็น Android ให้เข้าไปที่ Google Play หรือ Play Store เนาะอันนี้ทุกคนก็ดาวน์โหลดมานะคะและอีกตัวนึงวิธีการสร้าง QR code ที่เรากำลังจะทำต่อไป1อาจารย์สร้างจากเว็บได้เดี๋ยวพี่แนนจะแนะนำเว็บไซต์อันนึงที่พี่แนนก็ใช้จากตรงนี้สร้างตลอดแต่ถ้าเกิดอาจารย์จะสร้างบนแอปพลิเคชันบนมือถือก็มี
อาจารย์สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า QR Code Generator คือนี่เป็นคำกลางๆนะคะมีหลายยี่ห้อมันอาจจะมีหลายแอปมากแต่เวลาอาจารย์จะเสิร์ชโปรแกรมที่แอปพลิเคชันที่สร้าง QR Code อาจารย์ต้องใช้คำว่า QR Code Generator นะคะถึงจะเจอแอปพลิเคชันที่สร้าง QR Code แบบนี้ขึ้นมาเยอะเลยถ้าเกิดตัวอ่านเป็น QR Code Reader นะนั้นอย่างน้อยเครื่องเราทุกคนใครใช้ชัยชนะใครใช้อะไรพวกนี้ต้องมี QR Code Reader อยู่แล้วนะคะในอย่างน้อยเกือบไม่มีในไลน์เรามีคิวตัวอ่าน QR code อยู่แล้วตอนเพิ่มเพื่อนเราก็ใช้ตรงนั้นก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจากประสบการณ์แนะนำอาจารย์ดาวน์โหลดแอปต่างหากแยกลงมาดีกว่าอาจารย์จะทำงานง่ายกว่าการสร้าง QR code อันนี้เป็นการสร้าง QR code เดี๋ยวทำไปพร้อมกัน QR code นะคะสร้างได้ง่ายๆนะคะไม่ยากก็คืออาจารย์หนึ่งอาจารย์ต้องเปิดแอปพลิเคชันที่สร้าง QR code หรือ QR code generator ตัวสร้างบนมือถือถ้าเกิดเรามีแอปมือถือก็สร้างได้เลยแต่แอปมือถือบางทีมันใส่ลูกเล่นไม่ค่อยได้เยอะอาจารย์อาจจะมาสร้างผ่านเว็บก่อนก็ได้ตอนนี้ก็มีเว็บที่แนะนำนะคะตามที่อยู่บนนี้ก็คือqrcodegenerator.com อีกอันนึงที่นิยมใช้ด้วยพี่แนนยังใช้อยู่ก็คือ monkey qr code นะคะอันนี้สิ่งที่พี่แนนสร้างให้อาจารย์เห็นทั้งหมดที่มีภาพเป็ดภาพอะไรอยู่ใน qr code เนี่ยพี่แนนใช้จาก monkey qr code ในการสร้างนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาใช้นะคะ QR Monkey QR Code ในการสร้าง QR Code กันนะคะโอเคอันนี้พี่แนนพูดเกินๆเดี๋ยวเราจะมาสร้างด้วยกันนะคะอาจารย์เข้าไปที่เว็บนะคะQ เนี่ยค่ะ QR Code ตามลิงก์อันนี้ที่พี่แนนให้ไปอันนี้นะคะยกตัวอย่างจากหน้าจออันนี้นะคะพี่แนนส่งไฟล์ไปให้อาจารย์แล้วอาจารย์สามารถ copy ลิงก์นี้เข้าไปที่เปิดเว็บไซต์นะคะแล้วก็เข้าไปที่เว็บMonkey QR Code เพื่อจะสร้าง QR Code กันเดี๋ยวพี่แดนจะแนะนำให้เห็นนะคะทุกคนเปิด Google ออกมานะคะที่จะเปิด Google ออกมานะคะแล้วก็สร้างแล้วก็พิมพ์คำว่า Monkey ก็ได้อาจารย์พิมพ์คำว่า Monkey QR Code หน้าจอไหมคะ Monkey QR Codeนี่อาจารย์ใช้คำเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่แนน copy ลิงก์ให้ copy อันนี้นะคะส่งไปให้แล้วนะคะอาจารย์ใช้อันนี้นะคะ monkey QR code อาจารย์กดคลิกเข้าไปค่ะหลายคนคุ้นเคยใช้ QR code นี้อยู่เนาะอันนี้เมื่อกี้อาจารย์ท่านบอกว่าชอบใช้เหมือนกันใช่ค่ะมันง่ายดีแล้วก็มันสามารถใส่โลโก้กิ๊บเก๋ได้ตามที่พี่แนนบอกเนาะอันนี้คือหน้าตาของ QR Code Monkey นะพี่แนนใช้บ่อยนะคะก็คืออาจารย์จะเห็นเมนูข้างบนเนาะเมนูข้างบนเนี่ยมันสามารถทำ QR Code ที่เราสร้างเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลต่างๆได้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็น URL สุดฮิตเราใช้ URL ซะส่วนใหญ่คือลิงก์ไปยัง URL ก็คือลิงก์ไปที่ไฟล์ต่างๆลิงก์ไปที่ YouTube ลิงก์ไปที่เว็บนั้นเว็บนี้เขาเรียกว่า URL ถ้าเกิดเป็นเทกหมายความว่าอาจารย์พิมพ์ข้อความไปเลยเช่นอย่างที่พี่แนนทำเมื่อกี้เนี่ยพิมพ์ข้อความชื่อที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยลิงก์ปุ๊บมันจะขึ้นเป็นชื่อที่อยู่ขึ้นมาให้เขาเรียกว่าพิมพ์เป็นเทกอีเมลก็คือส่อง QR code นี้วิ่งไปอีเมลนะคะโฟนก็คือวิ่งไปโทรศัพท์ต่างๆก็จะมีให้เราใส่ข้อมูลอะไรบ้าง SMS ก็คือส่งเป็นข้อความสั้นๆ V-card ก็คือนามบัตรนี่คือตัวแบบของนามบัตรแนะนำตัวเองเลยยิ่งไปปุ๊บมันเหมือนนามบัตรที่เราจะเห็นว่าบางทีเดี๋ยวนี้คิวนามบัตรของบางคนก็จะไม่ใส่อะไรเยอะใส่ชื่อตำแหน่งแล้วก็คีย์ QR code เพื่อใช้ยิงไปบอกสถานที่ทำงานเบอร์ติดต่อเว็บไซต์ของที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า V-card นะคะ V-card ก็คือพวกนามบัตรมีหลากหลายมากมีการ์ดข้อมูลส่วนตัวของเราไปตำแหน่งโลเคชันยิงไปแล้ววิ่งไปที่ตำแหน่งโลเคชันอย่างเช่นที่แมปของที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแผนที่ของที่ทำงาน Facebook วิ่งไปที่ Twitter YouTube อะไรต่างๆนะคะ Wi-Fi วิ่งไปที่ Wi-Fi ที่เราจะไปล็อกอินเข้า Wi-Fi เข้าไปที่เหตุการณ์ข้อมูลต่างๆเยอะแยะอันนี้อาจารย์วิ่งไปที่วิดีโออะไรได้เยอะแยะเลยอาจารย์นะเพราะนั้นคือจะเห็นว่า QR code มันทำสามารถที่จะสร้างและยิงลิงก์ไปที่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้คงสอนได้ไม่หมดอาจารย์เอาที่สุดฮิตเลยคือลิงก์ไปที่ URL ละกันนะ
คะอย่างที่พี่แนนทำให้อาจารย์เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยลิงก์ไปที่ URL ทั้งหมดแล้วก็มีลิงก์เลื่อนไปที่ข้อความบ้างนะคะที่แสดงให้เห็นเมื่อกี้นี้มีลิงก์ไปที่ข้อความแล้วก็ทำนำบัตรให้อาจารย์เห็นเมื่อกี้ที่เป็น V-card แต่เดี๋ยวเรามาทำลิงก์ URL กันนะคะคราวนี้ URL ก็คืออาจารย์ไปที่อันนี้ปุ๊บสิ่งที่อาจารย์ต้องทำก็คือตอนนี้อาจารย์กดที่ URL นะคะ URL เสร็จแล้วอาจารย์จะเห็นเพลงเป็ดเมื่อกี้นี้ที่พี่แนนให้อาจารย์ทำเนาะอันนี้อาจารย์ก็คือตอนนี้คือ URL อาจารย์อยากจะให้QR code นี้ยิงแล้ววิ่งไปที่ URL อะไรอาจารย์ก็ใส่ URL ตรงนี้เข้าไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ใช้ URL อันนี้ละกันจะได้เหมือนกันนะคะไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิเทคโนโลยีละกันนะคะพี่ไกซึมเข้ามาให้หน่อยค่ะพิมพ์ URL เว็บไซต์มูลนิธิมาที่ไลน์ให้ไลน์ที่ไหนดิเดี๋ยวพี่นักขอพี่นายไปเปิดไซต์มูลนิธิก่อนนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์ไปให้อาจารย์นะจะได้ทำง่ายๆนะคะอาจารย์หาคำว่ามูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริค่ะเดี๋ยวพี่แนนส่ง URL ให้ที่อาจารย์เข้าไปกรอกข้อมูลรายเดือนอะ ข้อมูลทุกวันนะคะเว็บไซต์อันนั้นนะโอเคเดี๋ยวพี่แนนส่งไปที่ไลน์กลุ่มให้จะได้อาจารย์พี่แนนส่งไปให้แล้วนะคะใช้อันนี้มา copy ลงใน Google ใน Monkey เราเลยอันเนี้ยเราต้องการว่า2 QR code นี้จะวิ่งมาที่เว็บไซต์ของมูลนิธินะคะเสร็จแล้วตรงนี้น้องจริงๆก็อาจารย์ทำแค่นี้ได้แล้วได้ QR code แล้วไปกดปุ่ม create QR code ได้เลยแต่ถ้าเกิดอาจารย์อยากให้ QR code อาจารย์สวยอย่างที่พี่แนนทำเมื่อกี้เนี่ยมีรูปอะไรคลิปเก๋อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็ต้องเซตลักษณะการแสดงผลของหน้าตา QR code นั่นคืออาจารย์ต้องมาเซตตั้งแต่1มีเซตคัลเลอร์สีที่ปรากฏที่อาจารย์เห็นดำๆน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาจากสีตรงนี้อาจารย์กดปุ๊บอาจารย์ดูนะคะกดเซตคัลเลอร์อาจารย์กดปุ๊บตรงนี้อาจารย์สามารถคลิกเนี่ยค่ะมันจะมีสีเยอะๆเลยอาจารย์ก็กดเลือกได้อยากได้สีอะไรคลิกไปเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีไปให้อาจารย์ก็คลิกเลือกอาจารย์คลิกเลือกสักสีนึงนะคะพี่แนนขอสีเมืองbackground เนี่ย background จะเป็นสีอะไรอาจารย์ก็เลือกได้อ่ะพี่แนนเป็นสีนี้นะคะก็คือ set color หมายถึง set สีที่อาจารย์เห็นปรากฏเนี่ยแหละคราวนี้อันต่อมา add logo ก็คืออาจารย์จำได้ไหมคะที่เราอยากมีโลโก้อยู่ตรงกลางก็ต้องมาใช้คำสั่ง add logo ตรงนี้คราวนี้โลโก้ก็มีตั้งแต่1เขามีมาให้แล้วตรงนี้คือเช่นโลโก้ที่เขามีมาเป็นโลโก้ standard ที่ตามแหล่งข้อมูลต่างๆก็มีตรงนี้ให้แล้วไม่ว่าจะโลโก้ของ Facebook โลโก้ Twitter YouTube อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอาจารย์อยากจะเอาโลโก้ของตัวเองนะคะตอนนี้อาจารย์ก็สามารถใช้โลโก้ตัวเองได้นะคะโดยการอัปโหลด image ถ้าเกิดเอาโลโก้หมายถึงเอาภาพไปอยู่ตรงกลางแล้วเป็นภาพที่อาจารย์อยากจะเอาใส่เองเช่นภาพดอกไม้ภาพหน้าตาเว็บไซต์ที่อาจารย์แปะไว้ตรงกลางเนี่ยอาจารย์อยากจะเป็นภาพที่ของตัวเองวิธีง่ายๆค่ะนะคะกดปุ๊บมันจะวิ่งไปที่ Windows Explorer และอาจารย์ก็ไปหาภาพที่เราอยากจะเอามาใส่นะคะอยากจะเอามาใส่ในที่นี้พี่แนนขออนุญาตวิ่งไปที่โลโก้ของมูลนิธินิดนึงละกันพี่แนนโลโก้มูลนิธิอยู่นะคะพี่แนนขอใส่โลโก้มูลนิธิตอนนี้ของอาจารย์พี่แนนส่งโลโก้มูลนิธิให้อาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะได้เอาลองมาใส่ตามเพราะบทกวีที่อาจารย์เอาจากนี่ก็ได้จากเว็บไซต์เราก็ได้นะคะเดี๋ยวส่งให้นะคะที่ส่งช้าเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับพอเวลาพี่แนนแชร์ไฟล์ปุ๊บเนี่ยมันรำคาญอันนี้มากเลยตรงหน้าจอของอันนี้มันจะหาปุ่มไม่เจอนะคะแป๊บอ้าวคุณครูเข้าลิงก์ไม่ได้เหรอคะลิงก์อะไรคะอาจารย์เอาลิงก์มาแปะเฉยๆนะคะลิงก์ที่อาจารย์อรทัยค่ะลิงก์อันนี้เอามาแปะเฉยๆนะคะลิงก์ที่พี่แนนส่งไปที่เสาที่ของมูลนิธิอะค่ะตอนนี้เว็บมูลนิธิเข้าไม่ได้เหรอลิงก์มูลนิธิเปิดไม่ได้เหรอคะตอนนี้
อาจารย์บอกที่มูลนิธิเปิดไม่ได้เนี่ยเอาลิงก์ใหม่เดี๋ยวเอาลิงก์ใหม่ให้เปิดได้เลยนะคะอาจารย์นี่ไงอาจารย์เปิดได้นะคะเปิดลิงก์ไม่ได้หรือเปิดอะไรไม่ได้คะอาจารย์อรทัยค่ะพอดีว่าเปิดลิงก์ไม่ได้ค่ะอาจารย์ลิงก์อะไรคะลิงก์ QR code Monkey หรือว่าลิงก์ Princess ใช่ IT ลิงก์เนี้ยค่ะลิงก์ที่อาจารย์เอาเข้ามาเนี้ยค่ะแล้วแต่ที่อาจารย์เปิดได้อาจารย์เปิดไม่ได้หรอคะอ๋อเหรอใช่ยังงงอยใูช่่อาจารย์เปิดให้เห็นแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์เปิดจากลิงก์เนี่ยมันเป็น error display error ค่ะแต่หนูเดี๋ยวหนูลองอีกเครื่องนึงเพราะว่าหนูใช้สองเครื่องเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอาจารย์ปิดอันนี้ก่อนอาจารย์เปิดเข้าไปใหม่แต่ว่าปกติเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเข้าอีกเครื่องหนึ่งเป็นที่เป็นเครื่องโน้ตบุ๊กค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ต่อตัวลิงก์ตัวมูลนิเดี๋ธยวิเลยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวจะก๊อปเอาในส่วนของไลน์เลยอยู่ในไลน์เลยค่ะตอนนี้เครื่องอาจารย์ก็มีปัญหาเลยไม่หมุนติ้วอยู่แป๊บหนึ่งนะใช้สองเครื่องอ่าพอดีนั่งใช้สองเครื่องนะคะพอดีเครื่องนั้นไม่ได้น่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอนกลายเป็นไม่เข้ามูลนิธิไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะอ่ะเอาอันนี้แทนแล้วกันค่ะเอาเฟซเอาเอาเฟในซสบุ่๊กงแทเพนแจล้วกันโอเคค่ะค่ะเฟซบุ๊กเพจแทนแล้วกันค่ะเดี๋ยวนะคะคุณครูเข้า Facebook แทนก็ได้ Facebook เข้าได้ไหมสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวเชื่อมไลน์อยู่เครื่องนี้ก่อนค่ะเพราะว่าใช้ไลน์เครื่องนั้นอ่ะคนอื่นเข้าได้ไหมคะน่าจะได้อย่างที่คุณพี่แนนคิดเข้ามาแล้วได้เข้าที่ Facebook มูลนิธิก็ได้ค่ะโอเคค่ะแต่ยังไงเดี๋ยวขออนุญอ่ะาตคนอื่นเข้าเปลี่ยนเป็น Facebook มูลนิธิก็ได้นะคะเมื่อกี้ถ้าเกิดทาง Enter URL เนาะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะคะเข้าระบบก่อนคืนนี้กำลังจะบอกอาจารย์เวลาสร้าง QR code คือหนึ่งสิ่งสำคัญคือ URL เลยนะที่จะเอามาใส่เพราะฉะนั้นกรณีอาจารย์จะใส่ไฟล์เสียงอาจารย์เซฟเสียงเสร็จนะคะแล้วอาจารย์ก็ไปไว้ใน Google Drive เสร็จแล้วใน Google Drive เนี่ยมันจะมีลิงก์เดี๋ยวที่แนนจะเปิดให้ดูลิงก์ไอ้ข้อที่พี่แนนส่งไฟล์ให้อาจารย์ไปอะค่ะมันสามารถอาจารย์เอาลิงก์อันนั้นมาแปะก็ได้เดี๋ยวเราจะเอาทำลิงก์ที่พี่แนนสอนที่ส่งสอนอาจารย์ไปอะค่ะอาจารย์มาแปะตรงนี้ก็ได้แล้วมันก็จะวิ่งไปที่ลิงก์ตรงนั้นนะคะหรือกรณีไฟล์เสียงเราก็สามารถ copy ลิงก์ได้ได้ไหมคะเปิดได้ไหมเปิดได้แล้วค่ะจะเป็นในส่วนโอเคเอาทำทีก่อนนะคะแอดโลโก้เดี๋ยวส่งโลโก้มูลนิธิให้นะคะเอิญกำลังจะส่งอยู่นะเดี๋ยวนะคะส่งโลโก้มูลนิธิให้ได้ทำกันคนเอาไปใส่ตรงกลางได้นะคะทุกคนเอาไปใส่ตรงกลางใส่จะได้เหมือนพี่แนนเนอะเมื่อกี้พี่แนนกำลังทำอะไรอยู่เราเปิดมังกี้กำลัง QR code เรากำลังทำ URL ที่เป็นสิ่งที่ใช้บ่อยมากก็คือ URL เนี่ยจะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ลิงก์ไปที่ YouTube อันไหนก็ได้คือเราเปิด YouTube อันไหนปุ๊บอย่างที่พี่แนนส่งให้พี่แนนก็เอา URL มาก๊อปนะคะไฟล์เสียงเดี๋ยวจะบอกให้เวลาเล่นไฟล์เสียงบัตรภาพผีเสื้อพี่แนนก็แค่เซฟเสียงสิเซฟไฟล์เสียงเสร็จก็ไปเก็บไว้ใน Google Drive แล้วเราแค่ไปคลิกที่ไฟล์เสียงอันนั้นแล้วก็เอาลิงก์มาแล้วมันก็มาแปะตรงนี้ก็สามารถทำให้หนังสือมีเสียงได้โอเคแล้วก็ใส่สีตามชอบใจนะคะใส่โลโก้กี้พี่แนนบอกให้ใส่โลโก้แล้วเนาะ add โลโก้หรือยังad สีแล้วก็มากดบวกเข้าไปเรื่อย add โลโก้นะคะอยากได้ของตัวเองก็คือไปอัปโหลด image แล้วก็ไปหาภาพที่เรามีอยู่ในเครื่องนะคะเอามาใส่อันนี้พี่แนนส่งโลโก้ให้แล้วนะสุดท้ายนะคะสุดท้ายตรงนี้อันนี้คือโลโก้ที่เขามีมาให้อันนี้เราไม่ตรงกับเราก็ไม่ต้องไปใช้ของมันแต่ถ้าเกิดจะเอาถ้าเกิดกรณีเราพูดถึง YouTube เราจะไปแปะก็ใช้โลโก้ตามนี้ได้หมดเลยนะคะแต่ปกติเนี่ยพี่แนนจะสอนตรงนี้เพราะพวกเราอ่ะจะไม่บางทีไม่รู้ว่าเอ้ยไปเอาโลโก้จากตรงไหนมาไว้ตรงกลางก็แค่อัปโหลด image เท่านั้นเอง image คือรูปภาพมาจากไหนก็มาจากที่เรามีอยู่ในเครื่องเราแหละ
อย่างเช่นภาพที่พี่แนนทำภาพเป็ดอ่ะพี่แนนก็ไปหาไฟล์รูปเป็ดมาไว้ในเครื่องเสร็จแล้วก็อินอัปโหลดอิมเมจมาใส่เสร็จแล้วสุดท้ายค่ะคัสตอมดีไซน์นั่นก็คืออาจารย์จะเห็น QR code ตรงนี้เห็นไหมที่มันมีตาเอตัวที่เป็นสัญลักษณ์ตัวเส้นๆยิบยักยิบยักทั้งแนวดิ่งแนวนอนเป็นจุดๆๆเนี่ยเราแล้วก็กรณีตาของ QR code ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะอันเนี้ยมันสามารถดีไซน์ได้ก็ใช้เนี่ย body shape ก็คือตรงนี้ค่ะส่วนตรงเนี้ยที่ไม่ใช่ตาสี่เหลี่ยมตรงมุมเนี่ยเขาเรียกว่า body shape นะอาจารย์ก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นรูปทรงไหนค่ะเลือกได้อันนี้คือตกแต่ง QR code เราอาจารย์ลองเลือกสักอันหนึ่งดูเลือกตามพี่แนนก็ได้อันที่สองเสร็จแล้วตรงนี้มุมตรงนี้ก็คือ eye shape คือตรงนี้ตามันตรงนี้ค่ะเขาเรียก eye shape อยู่ที่ลูกศรพี่แนนอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นก็ได้นะคะเลือกตามพี่แนนก่อนเสร็จแล้วตาข้างในกลมๆตรงนี้ข้างในกลมๆสีดำเราจะเปลี่ยนเป็นอื่นก็ได้อะเลือกตามพี่แนนก่อนอันนี้พี่แนนเลือก body shape เป็นรูปนี้อันที่สองนะคะแล้วก็เลือก eye frame shape ก็คือรูปตารอบนอกตรงนี้พี่แนนเลือกเป็นที่สองแล้วก็ eye ball shape คือตาข้างในพี่แนนเลือกเป็นอันที่สี่อันนี้เสร็จแล้วแค่นี้เองคือจริงๆตรงนี้อาจารย์จะไม่เลือกเลยก็ได้นะจะปล่อยให้มันเป็นตามนั้นก็เลยแต่ก็ได้แต่ถ้าเกิดอาจารย์อยากเลือกอาจารย์ก็เลือกได้นะคะนั่นเองถ้าเกิดไม่อยากเลือกก็ไม่ต้องเลือกมันทำแค่แอดโลโก้ก็พอหรือจะไม่ทำแอดโลโก้ใส่แค่ URL เสร็จกด Create QR Code เลยก็ได้แค่นั้นก็คือแต่ถ้าเกิดใครให้สวยๆก็มาลิงก์ตรงนี้นะคะแค่ทำตรงนี้เสร็จจุดสำคัญตรงนี้มันอยู่แค่ตอนใส่ลิงก์นั่นเองนะคะอาจารย์คุณครูอยู่แค่ตอนใส่ลิงก์แต่ส่วนอื่นมันแค่ตกแต่งนะบอกจริงๆสาระอื่นมันแค่ตกแต่งให้ QR Code มันสวยเท่านั้นเองนะคะโอเคถ้าเกิดทำเสร็จแล้วนะคะอาจารย์กดพอตอนนี้เราใส่ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะมากดสร้าง QR code ด้านขวามันจะมีคำสั่งว่า create QR code ค่ะดูนะกดปุ่มด้านขวาที่เป็นสีเขียว create QR code กดคลิก1ทีค่ะมันจะหมุนละมันจะหมุน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 แล้วมันก็ขึ้นตรงนี้ให้โอ้ไม่ค่อยสวยเลยอาจารย์จะเห็นว่าพี่แนนไม่ได้ดูตอนนี้มันจมตาโลโก้พี่แนนจมหมดเลยเห็นไหมคะตาโลโก้พี่แนนจมหมดเลยเพราะเอิญโลโก้พี่แนนเป็น PNG นะคะจมหมดเลยนะอันนี้คือตัวอย่างจะได้แบบนี้เหมือนกันเอาแบบทำแบบนี้ไปก่อนละกันนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะเอา QR code ตรงนี้ออกมาได้ฟังให้ดีตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเอา QR code ตรงนี้ออกมาให้ได้ก็ดาวน์โหลด PNG ค่ะกดปุ่มดาวน์โหลดแล้วไปเก็บในเครื่องที่เราอยากจะเก็บ QR code ของเรากดดาวน์โหลดนะคะคืออัพด้วยให้ใส่อัพด้วยอ๋อตอนนี้มังพี่คืออัพโหลดให้ทรายด้วยอาจารย์ทำได้แล้วนะคะโอเคอาจารย์ทำได้แล้วส่งมาเลยค่ะอาจารย์คนไหนที่ขึ้นทรายอัพนะคะอาจารย์ก็ไปแค่กดทรายอัพแล้วมันก็จะได้นะคะไปเลยอาจารย์ได้กันมาเยอะแล้วนะคะน้ำเป็นยังของขวัญที่ใจเย็นบุกมิวพาสุดหุ่นติ้วเหรอคะยังแข็งไหมโอเคได้แล้วนะคะอาจารย์อันนี้อาจารย์จะไปไซน์อัพก็ได้นะถ้าเกิดกรณีอยากไซน์อัพ QR code เขานะคะแต่ถ้าเกิดต้องก็ปิดนะคะนี่เปิดไหมอันนี้ได้ดาวน์โหลดมาแล้วได้แล้วนะคะอันนี้ของพี่แนนได้แล้วโอเค
อันนี้ก็คือ QR code อาจารย์ส่งมากันเยอะแล้วนะคะในไลน์กลุ่มโอเคดีมากก็คือเสร็จแล้วอันนี้อาจารย์ก็เอา QR code ไปแปะตรงจุดที่อาจารย์อยากจะแปะนะคะโอเคอ่ะโอเคเก่งมากค่ะผมขอถึงอันนี้โอเคคราวนี้เดี๋ยวจะสอนอาจารย์อีกอันอาจารย์ลองเอา QR code เอาลิงก์ที่พี่แนนส่ง Google Drive ให้อ่ะค่ะ Google Drive ให้เดี๋ยวพี่แนนจะเปิดให้อาจารย์เห็นนิดนึงตอนนี้น่าจะทำกันเป็นแล้วนะคะคราวนี้มาทำอีกอันนึงอาจารย์ทำ V card ตัวเองนิดนึงนะคะใส่ชื่อที่อยู่นะคะชื่อศูนย์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ใส่ช่องนี้ค่ะชื่อที่อยู่ชื่อนามสกุลที่ปิดมันบริษัทศูนย์การเรียนแล้วก็ที่ทำงานอาจารย์กดคำว่าวีการ์ดนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็อันนี้พี่แนนสวทช.นะคะเบอร์ที่ทำงาน02 564 7000 แค่นี้ create QR code นะคะคราวนี้พี่แนนจะเปลี่ยนสีอันนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนสีตัวเองไปเสร็จแล้ว add logo คราวนี้ใส่เป็น V ใส่เป็น V card นะคะนี่เป็นนามบัตรของเราเสร็จแล้วก็สร้าง QR codeได้มาแล้วนี้ได้เป็นการ์ดนามบัตรเนี่ยอาจารย์ลองสร้างการ์ดนามบัตรตัวเองค่ะนามบัตรตัวเองใส่ทำ V card แล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อศูนย์การเรียนแล้วก็เจน QR code ส่งมาค่ะทำเองลองสร้าง V card บ้างนะคะอาจารย์คะไม่ทันค่ะ V card ไม่ทันอ๋อมันก็คือตอนนี้ค่ะเมื่อกี้อาจารย์ทำ URL ใช่ไหมคะตอนนี้จะให้อาจารย์นะคะจะให้อาจารย์ลองทำนามบัตรตัวเองนะคะเลือกเมนู V card ค่ะคือตอนนี้เราทำ QR code นะคะเราสามารถทำได้หลากหลายเนาะเชื่อมโยงได้หลากหลายตัวที่ใช้เยอะที่สุดคือ URL เนาะที่บอกอาจารย์จะใส่ลิงก์เว็บไปที่เว็บ YouTube อะไรก็ได้เนาะที่อาจารย์ทำให้ดูตอนแรกเมื่อกี้เนี่ยเราอาจารย์ใช้ URL ทั้งหมดแต่เขาเนี่ยจะสอนอาจารย์ลองทำ V card คือนามบัตรตัวเองนะคะที่ QR code แล้วยิงแล้วมีชื่อที่อยู่หน่วยงานแล้วก็เบอร์ที่ทำงานให้อยากให้อาจารย์ลองทำแล้วส่งมาเองค่ะก็คือกดคำว่า V card ข้างบนนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็ใส่แค่ชื่อ first name last name คือนามสกุลหน่วยงานก็ศูนย์การเรียนอะไรหรือกศน.อะไรก็ใส่ไปนะคะโรงพยาบาลอะไรก็ใส่ไปแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แค่นี้ค่ะใส่แค่นี้พอไม่ต้องใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วไปที่สีอาจารย์จะเซตเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ตามใจชอบนะคะแต่คราวนี้ตรงโลโก้อะค่ะเนื่องจากมันเป็นนามบัตรอาจารย์ก็เลือกคำว่า V card ค่ะตัว V ก็จะได้ตรงนี้ออกมาทำเสร็จ create QR code นะคะเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ส่งมาที่ไลน์กลุ่มค่ะว่าอาจารย์ทำได้แล้วทันไหมคะเมื่อกี้ที่ถามทันหรือยังคะทันแล้วอาจารย์เรียบร้อยแล้วค่ะทันค่ะโอเคแค่นี้อาจารย์น่าจะทำกันได้นี่ไม่ยากอาจารย์จะเห็นว่า marking QR code แค่นี้เองค่ะอาจารย์แต่สิ่งที่จะยากกับการสร้าง QR code ก็คือตัวแหล่งข้อมูลที่อาจารย์จะเอา URL มาใส่นะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ไปเล่นต่อแต่ตรงนี้ที่พี่แนนบอกตรงนี้มันยากตรงนี้ค่ะที่กรณีที่ว่าอาจารย์จะวิ่งไปที่ YouTube ไหนอะค่ะหนึ่งถ้าเกิดอาจารย์หาแหล่งวิดีโออย่างเช่นภูเขาไฟที่พี่แนนทำให้ดูเนี่ยอาจารย์ก็เปิดค้น YouTube ภูเขาไฟหรือ YouTube สื่อการสอนก็ได้เพลงเด็กหรือสื่ออะไรก็ได้อาจารย์ก็หาที่มันตรงกับที่อาจารย์จะใช้กับเด็กแต่ถ้ากรณีอันนี้มันอยู่ใน YouTube ทั่วไปอาจารย์ก็แค่คัด URL ของ YouTube ที่มีเอามาแปะไว้ตรงนี้เพื่อให้มันวิ่งไปที่เว็บ YouTube อันนั้นแต่เมื่อไหร่อาจารย์สร้างสื่อการเรียนรู้เองและไม่ได้อยู่ใน YouTube อันนั้นตอนแรกแต่เป็นสื่อที่อาจารย์สร้างเองอย่าง PowerPoint อย่างเงี้ยแล้วอาจารย์อยากจะสร้างให้เด็กให้ยิงไปวิ่งไปที่วิดีโออันนั้น
อาจารย์จะต้องเอาวิดีโอหรือเสียงที่อาจารย์อัดไปไว้ใน YouTube หรือไปไว้ใน Google Drive ก่อนนะคะแล้วถึงจะไปก๊อปลิงก์ตัว URL ลิงก์ตรงนั้นมาใส่ใน QR Code มันถึงจะวิ่งไปไฟล์นั้นได้ตอนนี้ทุกคนเริ่มทำเป็นแล้วนะพี่แนนขออีกนิดเดียวนะคะตอนนี้ทำงานส่งมาเรื่อยๆเดี๋ยวพี่แนนจะแนะนำว่ากรณีอาจารย์มีไฟล์เสียงนะคะแล้วอาจารย์ต้องทำต้องเอาไฟล์เสียงอาจารย์ไปไว้ใน Google Drive ก่อนอย่างเช่นคำว่าผีเสื้อที่พี่แนนอัดเสียงผีเสื้อไว้อะที่อาจารย์ดาวน์โหลดรีซอร์สของพี่แนนมาจะมีคำว่าผีเสื้ออยู่แล้วนะคะตรงนั้นนะอาจารย์เอาไฟล์ผีเสื้อไปไว้ใน Google Drive ก่อนนะคะมันถึงจะทำให้อาจารย์เนี่ยไปกดลิงก์ไฟล์เสียงตรงนั้นเพื่อจะเอา URL มาแปะใน QR code ได้นะคะเดี๋ยวพี่นายจะทำให้อาจารย์ดูนิดนึงเพราะปัญหาของอาจารย์ตอนนี้จะมีปัญหาต่อไปคือจะเอารีซอร์สมาได้ยังไงที่เป็นตัวลิงก์ซึ่งบางอย่างมันไม่ได้มีจากเว็บไซต์โดยตรงนะคะแต่เราทำแล้วแต่เราอยากจะไปอัพไว้บน YouTube อัพไว้บน Google Drive แล้วได้กดลิงก์มาเนาะเดี๋ยวพี่นายจะแนะนำนิดนึงไม่แน่ใจว่าอาจารย์มี Google Drive กันหรือเปล่านะคะปกติเกิดอาจารย์เข้าไปที่ Google Chrome อะค่ะโดยปกติเนาะหนึ่งตอนนี้ไม่ได้สอนเรื่องสร้าง Google Drive นะคะอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดสอน Google Drive คงไม่จบสมมติว่าปกติอาจารย์มี Google เนี่ยอาจารย์จะมีหนึ่งอาจารย์ต้องมี Google Drive ของตัวเองก่อนนะคะโดยปกติต้องสมัคร Gmail นะคะและอาจารย์จะมี Drive นะคะของตัวเองนะอันนี้คือ Drive ของตัวเองอันนี้พี่แนนเข้าไปที่ Google Driveอันนี้คือไดรฟ์ของพี่แนนนะคะปกติก็คือ Google Drive นะคะที่เก็บแล้วพี่แนนก็จะมีอันเนี้ยที่พี่แนนส่งให้อาจารย์ไปนะคะ Google Drive ของตัวเองอันเนี้ยที่พี่แนนส่งลิงก์อันนี้ให้อาจารย์ไปเนี่ยก็มาจากพี่แนนมี Google Drive แล้วเอาข้อมูลอัปโหลดมาใส่ไว้ใน Google Drive ของตัวเองแต่ที่อาจารย์ดาวน์โหลดพี่แนนไปก็จะมีหมดเลยตามนี้นะคะที่เอาไปแล้วก็มีทั้งไฟล์เสียงอันนี้อาจารย์จำได้เนาะที่คนดาวน์โหลดมาที่เครื่องนะคะอาจารย์จะมีอันนี้อยู่คราวนี้ที่พี่แนนเอาไฟล์ผีเสื้อมาได้เนี่ยอยู่ดีพี่แนนเอาไฟล์เสียงผีเสื้อไปใส่ใน QR code เลยไม่ได้ค่ะมันต้องเอาเฉพาะลิงก์ของเขามาเพราะนั้นเวลาอาจารย์ทำงานไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือโหลดเนี่ยค่ะโหลดวิดีโออะไรมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะแหล่งที่ง่ายที่สุดอาจารย์สร้าง Google Drive ค่ะแล้วเอาข้อมูลของอาจารย์มาใส่ไว้ใน Google Drive เสร็จแล้วอาจารย์ก็ทำการหักกดลิงก์ใน Google Drive ของไฟล์นั้นๆเพื่อจะมาแปะใน QR code เดี๋ยวพี่แนนทำให้ดูนี่กรณีว่าตอนนี้พี่แนนเอาข้อมูลมาใส่ใน Google Drive ของตัวเองแล้วนะคะเสร็จแล้วตัวอย่างเดี๋ยวเอาเพลงเด็กให้อาจารย์เนาะเดี๋ยวจะกดลิงก์ให้แล้วมุดนี่เพลงเด็กนี่คือเป็นเพลงที่พี่แนนดาวน์โหลดมาจาก YouTube นะคะดาวน์โหลดจาก YouTube หรือไปที่เสียงก็ได้เอาเสียงก่อนเดี๋ยวเสียงจะง่ายกว่าเสียงอันนี้พี่แนนก็เอามาจากตอนที่พี่แนนอัดในโปรแกรม Audacity ที่อัดไว้ที่สอนอาจารย์ไปเสร็จแล้วพี่แนนเอามาไว้ใน Google Driveนะคะแล้วคราวนี้พี่แนนต้องการเอาไฟล์เสียงเนี่ยเพื่อเวลาส่องที่บัตรภาพแล้วมีเสียงผีเสื้อวิธีทำก็คือพี่แนนกดคลิกขวาไปที่ไฟล์นั้นค่ะอาจารย์ดูนะคะอาจารย์อาจจะทำตอนนี้เนื่องจากไม่มีอาจารย์เข้าไปที่ลิงก์ของพี่แนนแต่อาจารย์จะไปสร้างไม่ได้เพราะลิงก์ที่พี่แนนเข้าไปเป็นลิงก์ส่วนตัวนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์อาจจะเอาไฟล์เสียงของตัวของพี่แนนไปไว้ใน Google Drive ตัวเองก็ได้และทำตามที่พี่แนนบอกนี้นะคะคลิกไปที่ไฟล์ค่ะแล้วคลิกขวาเสร็จแล้วอาจารย์จะเจอคำว่า get link ค่ะอันนี้ละค่ะเป็นที่มาที่เราทำงานอะไรที่เป็นไฟล์ที่เราทำเองเอาไฟล์ทุกอย่างไม่ว่าจะไฟล์เสียงไฟล์ภาพไฟล์วิดีโออาจารย์เอามาไว้ใน Google Drive นี่ง่ายสุดแล้วหรือจะอัพ YouTube ก็ได้แต่มาไว้ใน Google Drive เพื่อที่จะอะไรเพื่อเราจะสามารถที่จะ get link ก็คือเอาลิงก์ที่จะเชื่อมโยงไปยังไฟล์ตรงนั้นเอามาใส่ใน QR code นะคะอันนี้พี่แนนก็จะกด get link นะคะอีกครั้งนึงนี่ไฟล์พี่แนนเข้ามาใส่ใน Google Drive แล้วพี่แนนจะคลิกขวาที่ไฟล์ที่พี่แนนอยากจะเอาลิงก์สำหรับไปแปะใน QR code พี่แนนก็จะกด get link 1ทีดูนะคะกดแล้วมันก็จะสร้างลิงก์ให้พี่แนนอย่างนี้ค่ะคราวนี้สิ่งสำคัญถ้าเกิดอาจารย์ต้องการให้ทุกคนเห็นลิงก์ของอาจารย์อาจารย์ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะคะ viewer ดูให้ดีนะคะผู้ใช้งานได้มันจะมี1นะคะตรงเนี้ยตรงนี้ค่ะโทษทีตรงเนี้ยมันจะมีว่ากรณีที่เกิดอาจารย์ทำครั้งแรกมักจะถูกกดว่า restrict แปลว่าเฉพาะคนที่เราส่งคนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดอาจารย์อยากให้ลิงก์อันนี้ทุกคนเข้ามาใช้ก็ได้หมดอาจารย์ต้องเลือกเป็น anyone with the link นั้นแนะนำให้อาจารย์นะคะว่าอาจารย์ทำสื่อเพื่อเผยแพร่ให้ใครเข้าถืออัพโหลดอาจารย์ได้ไม่ใช่ว่าจำกัดคนเนี่ยแนะนำให้อาจารย์
ช้ anyone with the link นะคะก็เกิดได้สิทธิ์เฉพาะตัวเรานะคะเราต้องเลือกเป็น anyone ไว้นะคะเสร็จแล้วอาจารย์ copy link ตรงนี้ค่ะลิงก์อันนี้แหละที่ก๊อปเนี่ยมันจะถูกส่งเนี่ยค่ะก๊อปแล้วมันเราก็จะไปใส่ใน monkey QR code อันนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือก๊อปลิงก์ที่เราจะใส่ไว้เพื่อจะยิงคิวอาร์ไปยังเพลงเด็กพี่แนนขออนุญาตครับค่ะว่าไงคะของนัดนะครับผมมันขึ้นเป็นผู้อ่านสิทธิ์เฉยๆครับแบบว่ามันไม่สามารถที่จะเผยแพร่ได้ครับตรง Google ได้ที่ว่าสักครู่นะครับมันขึ้นว่าของพี่แนนมันจะเป็นตัวภาษาอังกฤษใช่ไหมครับของนั้นมันจะเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่จะมีลิงก์ใช่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 ทุกคนที่จะมีถูกต้องอันที่สองค่ะมันไม่มันกดไม่ขึ้นนะครับมันให้กดนะครับผมของนัดใช้ไฟล์ของพี่แนนหรือเปล่าคะหรือว่านัดใช้ไฟล์ของตัวเองเพราะใช้ของพี่แนนไม่ได้นะของตัวเองครับพี่แนนของตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวส่งเข้าไปเดี๋ยวใหม่นะเดี๋ยวนัดทำอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะนัดดูนะของนัดกดอันนี้ได้กดตรงนี้นะคะ anyone with link เนี่ยอันนี้ดูหรือยังคะดูแล้วครับคลิกอันที่สองได้ยังคลิกแล้วใช่ไหมคะคลิกแล้วและนัดกด copy link ได้ยังคะครับใช่ครับแต่มันไม่กด copy link ใช่ไหมครับล็อก link ทำหน้าจอไม่ได้ยังเดี๋ยวนะคะสักครู่นะครับกด copy link ได้ยังคะกดแล้วครับพี่เนี่ยมันcopy link กดแล้วใช่ไหมคะกดแล้วน้องนัทเอามาวางไว้ในโน้ตแพดก่อนก็ได้ค่ะไอ้ลิงก์ตรงนั้นมันจะถูก copy มาเองเอามาวางไว้นัทก็ทำได้นี่คะนัทก็แค่กด copy link เฉยๆคัดลอกลิงก์อะค่ะคัดกดเลยแล้วเอามาวางไว้ในโน้ตแพดก่อนก็ได้ค่ะนัททำถูกต้องแล้วค่ะวางไว้ตรงไหนนะครับคือ copy link เสร็จนั่นคือเรา copy แล้วไว้ในคลิปบอร์ดเนาะน้องก็เอามาวางไว้เก็บไว้ใน notepad เราก่อนเพื่อจะ save ไฟล์ลิงก์นั้นไว้ก่อนก็ได้แล้วเสร็จแล้วค่อยกดนึกออกไหมนึกออกคือตอนที่เรา copy link เสร็จแล้วเหมือนเรา copy ข้อความอ่ะแล้วเราก็ต้องมา paste ลงบน monkey QR code หรือว่าจะการเก็บลิงก์นั้นไว้ก่อนเพื่อใช้ต่อไปน้องนัทก็เอามาเปิดโน้ตเปิด microsoft word หรือ notepadเพจลิงก์เก็บเอาไว้ก่อนเหมือนที่พี่แนนมาเพจในไลน์กลุ่มเวลาทำไฟล์ให้แล้วก็มาเพจลงเนี่ยนะคะเข้าใจแล้วนะตอนนี้พี่แนนส่งลิงก์ของเสียงไปให้อาจารย์ที่ห้องแล้วด้วยนะผีเสื้อพี่แนนกดให้แล้วอาจารย์เอามาสร้างได้เลยนะคะที่พี่แนนทำของพี่แนนแล้วพี่แนนส่งลิงก์ให้แล้วค่ะโอเคอันนี้คือเทคนิคการใช้การที่อาจารย์จะทำลิงก์ไฟล์เสียงลิงก์วิดีโออะไรเนี่ยอาจารย์อยากได้ลิงก์เพื่อจะมาใส่ใน QR code อาจารย์ต้องทำลักษณะแบบนี้นะคะกรณีที่สร้างเองอะค่ะก็คือเอาทุกอย่างมาใส่ Google Drive นะคะอันนี้ง่ายสุดแล้ว Google Drive แล้วก็กด Get Link อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ copy link มาไว้อาจจะมาเก็บไว้ใน Microsoft Word แปะเป็นข้อความไว้ก่อนเพื่อจะได้เอาไปใช้ตอนหลังได้อีกเนาะอันนี้คือลิงก์นะคะเดี๋ยวตอนนี้เลยเวลาเยอะแล้วนะอาจารย์เดี๋ยวทำนี้เสร็จก่อนนะคะโอเคนะนี่พี่แนนสอนนี้คราวที่แล้วก็ไม่ได้สอนอันนี้เพราะจะเป็นปัญหาของคุณครูเยอะที่ว่าถึงเวลามีสื่อตัวเองแล้วจะเอา URL มาจากไหนนะคะอาจารย์ copy มาวางได้เลยนะคะที่พี่แนนส่งให้ในไลน์กลุ่มนะคะคลิกที่ URL แล้วก็วางได้เลยเนาะอันนี้ไฟล์เสียงแล้วนะคะแล้วคราวนี้โลโก้อิมเมจพี่แนนให้อาจารย์ไปเปลี่ยนใหม่นะคะเมื่อกี้ฟังอยู่เนอะตอนนี้พี่แนนจะให้อาจารย์ทำ URL ผีเสื้อนะคะที่เป็นไฟล์เสียงเอา URL ที่พี่แนนส่งให้ทางไลน์กลุ่มมาแปะไว้ซึ่งพี่แนนเก็บไว้ที่ Google Drive แล้ว get link เอาลิงก์เชื่อมโยงมาให้แล้วนะคะเสร็จแล้วเปลี่ยนโลโก้ค่ะเอาโลโก้ที่เป็นรูปผีเสื้อค่ะอาจารย์ไปอัปโหลดอิมเมจแล้วไปที่พี่แนนเอางานให้อ่ะค่ะที่เราทำในเวิร์คช็อปเนาะมันมีรูปสัตว์อยู่นะนะคะพี่แนนเอาไว้ให้แล้วที่ก่อนลืมพี่แนนเอาไว้ให้แล้วนะคะอาจารย์ไปเอารูปภาพนี้นะคะรูปภาพผีเสื้อที่พี่แนนเอาไว้ให้น่าจะมีไหมนะมีรูปให้หรือเปล่าไม่มีอาจารย์ใส่รูปดึงๆๆอ๋อไม่มีรูปให้อาจารย์เนี่ยไม่เป็นไร
อาจารย์หารูปคำว่าผีเสื้ออะไรก็ได้นะคะเอามาใส่ส่งให้อาจารย์อาจารย์หารูปผีเสื้ออะไรมาใส่ก็ได้นะคะอาจารย์ส่งโลโก้ผีเสื้อแล้วค่ะโอเคถูกต้องอาจารย์ทำมาเลยอันนี้อาจารย์จะทำตามอยากจะใส่อย่างพี่แนนเพิ่มได้พี่แนนเอาเพลงผีเสื้ออาจารย์เห็นพี่แนนทำพี่แนนก็แค่ไปหาภาพมาใส่นะคะนั่นเองได้แล้วแล้วก็กด create QR code จะได้ไฟล์เสียงผีเสื้อแล้วค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดโอเคอาจารย์ได้บัตร QR code ที่ไปติดกับบัตรภาพแล้วส่อง QR code ก็จะเป็นไฟล์เสียงอาจารย์ลองส่อง QR code ตัวเองด้วยนะมีเสียงมาเปล่านะคะว่าเสียงอาจารย์มาหรือยังเนาะอันนี้ก็คือวิธีที่พี่แนนทำในเขาคอยให้เห็นนะคะก็คือส่องปุ๊บก็จะมีเสียงผีเสื้อก็มาจากที่พี่แนนอัดไฟล์เสียงจากโปรแกรมที่เราสอนกันนั่นแหละนะแต่อันนี้จริงๆไฟล์เสียงอันนี้ค่ะจริงๆเนื่องจากไม่ได้ใส่ใน powerpointอาจารย์อาจจากมือถือเป็น AAC มันก็เปิดถ้าเกิดมือถือสมาร์ทโฟนอาจารย์สามารถเล่นไฟล์เสียงนามสกุลอื่นๆได้แต่ถ้าเกิดกรณีกับ PowerPoint เท่านั้นเองที่เวลาเชื่อมโยงลิงก์มันจะต้องใช้กับจุดเวฟนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบัตรภาพแล้วก็มีเสียงนะคะวิธีการก็คืออยากได้ไฟล์อะไรดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ไปเก็บใน Google Drive นะคะกรณีที่พูดผิดกรณีที่เป็นที่มีอยู่แล้วอาจารย์ไปเอาลิงก์จากสาธารณะที่อาจารย์หามาและเขาให้เราใช้งานได้เอาลิงก์มาได้เลยแต่กรณีเราสร้างวิดีโอเองสร้างงานเองแล้วเราต้องการให้ลิงก์ไปเรียกงานของเราหรือไฟล์สิ่งที่เราทำอาจารย์ก็เอางานทุกอย่างไปไว้ในไดรฟ์ก่อนนะคะแต่ Google Drive แล้วก็ไปกด Get Link อาจารย์ก็สามารถเอา URL ลิงก์ที่จะเชื่อมโยงมาแปะไว้ใน QR code ที่จะให้การยิงสมาร์ทโฟนวิ่งไปที่ไฟล์ตรงนั้นได้นะคะโอเคทำกันเป็นแล้วโอเคค่ะอาจารย์คะตอนนี้มันเลยมาเยอะเดี๋ยวอาจารย์ทำไม่ได้พี่แนนขอพัก10นาทีนะคะเดี๋ยวจะกลับมาวันนี้อาจจะขอเลทนิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องให้ครูแอนคุณครูฟังพี่คิมคะต้องบอกหมออุ้ยเลทนิดนึงนะคะเผอิญเดี๋ยวยังมีอีกนะคะจริงๆพี่แนนประเมินผิดไปจริงๆวันนี้จริงๆพี่แนนควรจะอบรมถึงตอนบ่ายนะคะแต่พี่แนนตั้งใจว่านึกว่าเที่ยงก็จะเสร็จนะเพราะว่าเมื่อวานคิดว่าจะไม่ช้าขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพอเห็นพอเรื่องแอนิเมชันแล้วบางคนแอนิเมชันบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดเนาะพี่แนนก็เลยใช้เวลาตรงนั้นเยอะนะคะเพราะจากประสบการณ์เคยทำงานคุณครูก็จะมีปัญหาเรื่องตรงนี้เวลาเรื่องลำดับของการเคลื่อนไหวนะคะก็เลยทำให้เมื่อวานช้าโอเคดีมากค่ะคุณครูพัก10นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาตอน11โมง10นาทีนะคะพัก10นาทีก่อนเดี๋ยวคุณครูไม่ต้องนั่นครูเดี๋ยวคุณครูจะบอกคุณครูว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยพี่แนนจะมีการส่งลิงก์พวกข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปภาพที่อาจารย์เอาได้ฟรีๆจากที่ไหนบ้างเพื่อมาใช้งานเนาะลิงก์วิดีโอต่างๆที่มีแหล่งเก็บข้อมูลแล้วก็โซลสื่อการเรียนรู้เดี๋ยวก็จะบอกอาจารย์ในวันนี้ตามที่สัญญาเอาไว้นะคะโอเคเก่งมากค่ะคุณครูไม่ได้หรอกฉันบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ออฟไลน์ประมาณ 20K โอเคค่ะพัก10นาทีก่อนนะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวพัก10นาทีกลับมาถามได้อีกนะคะ